หนึ่งท่านนะครับผมล่าสุดแขกรับเชิญท่านนี้ประกาศขอลงจากตำแหน่งมือเบสนะครับของ,งของวงของวงเขานี่แหละเพื่อไปเป็นมือกลองนะครับผมอย่างแรกเลยที่ผมทราบข่าวดีผมก็แบบเอ้ยมึงมึงบ้าดีเว้ย <laughs> คนบ้าอะไรประกาศลงจากตำแหน่งหนึ่งแล้วก็ไปโผล่อีกตำแหน่งหนึ่งในวงเดียวกันแล้วก็อีกวูบหนึ่งก็แบบอ๋อ มึงไม่มีข่าวอะไรจะเล่นแล้วเหรอนะฮะก็อยากหาข่าวเพิ่มหาข่าว PR แต่อีกวูบหนึ่งก็คือแบบเฮ้ยแสดงว่ามันเก่งทุกเครื่องดนตรีเลยนี่หว่าเพราะเคยมันเล่นกีตาร์เล่นเบสเก่งอยู่แล้วเฮ้ยมันตีกองดีด้วยเฮ้ยน่าสนใจและที่สําคัญผมไม่เคยคุยกับเขาเรื่องเพลงแบบจรงิงจังจรงิจรงจงังมาก่อนเลยนะครับวันนี้ก็เลยทีโอกาสเชิญเขามาพูดคุยในเอียร์แกซของเรานะครับสวัสดีครับคุณ กันวงมีนครับสวัสดีครับผมครับผมก็ไม่เคยคุยกันในสภาพปกตินะครับปกติจะคุยยังไงครับปกติก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการเขาเรียกละลายพฤติกรรมละลายความคิดกันกกอนด้วยอาหารต่างๆด้วยแดงกันมาครับผมเขินปกติจะคุยกับเฮฮาเฮฮามากกว่าจะจะไม่เคยมาลงเลึกเรื่องเพลงแต่แต่คือรู้ว่าแบบเออเป็นคนที่ฟังเพลงเยอะซึ่งซึ่งโดยเนเจอร์คนที่ชอบฟังเพลงก็แน่นอนชอบคุยเรื่องเพลงกับ เพื่อนๆคุยกันลึกๆที่ที่เหมาะสมที่จะคุยที่สุดก็น่าจะเป็นในรายการเพราะถ้าคุยกันในวงเล่าก็มันก็จะไปเรื่องอื่นกันตลอดเวลานะฮะเลยไปเลยขออัญเชิญมาแล้วกันแล้วก็มีมก็เพิ่งมีวงใหม่เออมีเพลงใหม<พ>่หมนะครับ,รบผมกําลังจะมีคอนเสิร์ตที่โซลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีตำแหน่งใหม่ในวงด้วยก็เลยแบบเฮ้ ขอเรียนเชิญมาละกันเดี๋ยวครบครบวงไว้โอกาสหน้านะครับรายการผมมีไม่ตัวเดียวครับเพราะฉะนั้นก็มาทีละคนละกันนะครับเอากซึมของเราอ้าวกันครับแนะนําตัวนิดนึงครับกันชื่อจริงนามสกุลคือครับก็ต้องขนาดนั้นเลยหรอพี่นิดนึงดิก็ชื่อกันตพิษยาวิราชครับผมเวลาไปเจอเครดิตในเพลงจะได้รู้ว่าเป็นผมเองครับอ ก็ชื่อกันนะครับเป็นมือกลองของวงมีนครับโอ้มือกลองครับพูดคํานี้สนิทแบบคุ้นปากกังไงยบางทีถ้าเกิดว่าเมาผมว่าหลุดอ่ะหลุดเป็นนักร้องสวัสดีครับผมกันมือเอ๊มืออะไรนะมือหมดมือหมดนะมือประหมึกนะครับแห่งวงแห่งวงมีนนะครับตอนนี้เป็นมือกลองครับผมดไม่ดีหรอกนะมึกจากไหนนะฮะการการจบการศึกษาด้านดนตรีมาเลยหรือเปล่าครับไม่เลยครับอืผมจบพาณิยศาสตร์และการบันเทิงครับ บัญชี<ข>บัญชีครับผมของธรรมศาสตร์ครับเอกโลจิสติกพี่ครับผมแบบว่าไม่เกี่ยวเลยอ่าซึ่งผมแปลกใจมากเพราะปกติคนที่เป็น multi instrumentalist นะฮะก็คือเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดเนี่ยอ่าก็มักจะมักจะเรียนดนตรีแหละนะครับผมมึงน,น่าจะเป็นคนแรกๆเลยมั้งที่ที่ที่ท,ที่ที่ไม่ได้จบทางนี้โดยตรงยิงก็อยากจบทางนี้โดยตรงครับแต่แม่ไม่ให้ ซึ่งผมผมก็ผมก็คิดว่าดีนะก็คือคุณก็ได้สองสองอย่างตอนนี้ใช่เพราแต่โลจิสติกคืนจารย์ไปหมดแล้วครับเอคืนไปหมดแล้วใช่ไหมหอแว่า,วามันมันได้เรื่องมันได้เรื่องระบบความคิดพี่แต่ว่ามันจะได้มันจะไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็คือก็คือมันก็มันก็เกี่ยวเกี่ยวนิดนึงอย่างอย่าง,อางตอนเรียนก็คืออาจารย์ก็จะเป็นแบบสาวกเมทัลิก้าเฮ้ย hey, จริง่啊 จริงครับแล้วชวนลูกศิษย์ไปดูคอนเสิร์ตไปฮัลิก้ากันเอออย่างนั้นเลยที่ต่างประเทศสิใช่ไหมถ้าอย่างนั้น่ะน่าจะน่าจะตอนมาไทยพี่แต่ผมไม่ได้ไปนานมากเลยนะนานนานี่ผมจบมานานแล้วนะเดี๋ยวมาฮัลลิก้ามาไทยนี่มันคือ9ก้าสามเก้าอย่างนี้เลยเนะเอยเออไม่โอ้ยทำไมอย่างนั้นไม่ใช่ครับจำไม่ได้แล้วพี่แต่ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบเอออะไรสักอย่างแถวๆเนี้ยอ่าสิงคโปร์ญี่ปุ่นแถวๆนี้มากกว่านะครับผมนั่นแปลว่าคุณต้องเล่นดนตรีมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ มหนึ่งอายุสิบสามวันเกิดผมเองครับจริงปะได้อะไรเป็นของคนเกิดฮะกีตาร์พี่ขอแม่มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเขาซื้อให้เป็นของวันเกิดเลยขอครับอืแต่ตอนเด็กอ่ะแม่ให้ไปเรียนอิเล็กโทรนพี่โอ้ตามสูตรเลยใช่แต่ผมแบบโคตรแอนตี้เลยผมจําได้เลยครับผมเรียนกับพี่ออสคิริบูลที่เขาเสียไปที่เป็นเสียชีวิตไปนั่นคือนั่นคือเป็นครูดนตรีคนแรกเลยครับผมมาถึงเขาบอกนี่ขอดีตึ้งแล้วผมก็แบบขอดคืออะไรวะ ผมโคตรไม่อินอะ่ะแบบว่าเออไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยครับไปเรียนดนตรีเพื่อที่ว่าพอเรียนเสร็จแล้วมาแถวแถวห้างแถวแถวนั้นันมีตุก๊กตาโปเกมอนแล้วผมจะได้ไปซื้ออเออแล้วก็ไม่อินแล้วก็เลิกไปแล้วทีเนี้ยพอไปมอนหนึ่งแล้วแบบเอ้ยชอบผู้หญิงคนหนึ่งเว้แล้วมีเพื่อนในห้องเล่นกีตาร์ได้อะไรเงี้ยผู้หญิงเขาชอบไปนั่งดูค,ครับผมว่าไม่ได้ไว้เราไปคุยต้องเล่นดนตรีอะไรบางอย่างไปคุยหนังสือไปแบบ เอองั้นเราจะหัดเล่นไอ้น,นี่อิเล็กโตรนทำยังไงว่าหาหนังสือไม่เจอเลยก็เออสรุปอยากเล่นกีตาร์แหละขอแม่ขอแม่จนจน,จนวันเกิดแม่ถือให้ก็คือเป็นการเริ่มหัดเล่นกีตาร์ผม,อ,มอิเล็กโตรนมักจะเป็นเครื่องดนตรทีที่ที่หลายๆคนเริ่มต้นซึ่งแปลกแต่ว่าผมมน,นักขี่จริงๆคือแบบสมัยก่อนมันจะมีโรงเรียนดนตรีสยามกุลการยามาฮ่าอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็มีอิเล็กโตรนสอนแต่อิเล็กโตรนเนี่ย มันเป็นสิ่งที่แบบไม่ใช่ทุกบ้านมันจะมีได้ง่ายใช่ใช่ไหมครับเพราะมันใหญ่มันใหญ่นุ้ยแล้วมันแพงแล้วเราจะขอไปจีบสาวยังไงอ่ะใช่ตอนนั้นก็เถกอ่ะพี่นึกนึกไม่ออกอ่ะใช่ไหมเออแต่หลายๆคนก็จะเริ่มด้วยอิเล็กโทรนแล้วก็จะรู้ตัวว่าไม่ได้ชอบใช่เพราะมันลำบากแต่บางคนที่เก่งเ็าเก่งไปเลยเรียนรู้โน้ตนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็มักมาจบที่กีตาร์ขึ้นดนตรีที่แบบพกพาง่ายไม่ต้องอ่านโน้ตจีบสาวได้ ประมาณนั้นมันเห็นก็เริ่มที่กีตร์มันเห็นเยอะพี่เล่นกันทั้งโรงเรียนอ่ะใครที่ถือกีต้์ของเรียนโอ้โหโคตรเทเออทำไมมันดูแบบแบดบอยขนาดนี้อะไรอย่างนั้นยุคนั้นนะแล้วคุณก็ได้กีตราเป็นของมันเกิดตอนนั้นก็คือตั้งคือกะจะตั้งใจเรียนเล่นให้ได้เลยใช่ไหมไม่ไม่ใช่เอามาเท่เทช่ตั้งใจเล่นให้ได้ครับแต่ไม่ได้คิดว่าจะแบบคือก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรตอนนั้นความฝันของผมโคตรเนิร์ดเลยนะคือแบบ เฮ้ยเราอยากเป็นวิศวะอยากเรียนหมออะไรเงี้ยเออพ่อแม่บอกไงก็ไปอย่างนั้นอ่ะตอนประถมมัธยมต้นหมอหนึ่งพี่ครับผมหมอหนึ่งทำหนึ่งจำได้เลยเออแล้วก็แล้วก็พอเล่นพอเล่นกีตาร์ไปสักพักหนึ่งอ่ะวันแรกผมนำสายขาดเลย เพราะว่าคิดว่าสายมันต้องบิดให้ตึงๆจนมันบิดไม่ได้มั้งอ่าเรียบร้อยก็เลยไปเรียนตีคอร์ดนั่งเรียนมันจะมีโรงเรียนดนตรีนั่งเรียนมันก็แบบเรียนเทคคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยคอร์ดซีจับงี้อะไรเงี้ยอันนี้เริ่มเริ่มรู้แล้วทําไมต้องมีคอร์ดเออแล้วเล่นๆไปครูบอกว่าเฮ้ยเป็นเร็วอ่ะปกติคนเขาสักเดือนหนึ่งจะเล่นได้นะแบบเนี้ยไอเรามอาทิตย์เดียวอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ครูลงไปนั่งพักนั่งสูบบุหรี่เยกลับขึ้นมาเอยเราเล่นได้แหละ ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราบ้งก็เก่งเหมือนกันนี่หว่าเน่าแสดงว่าชอบฟังเพลงอยู่แล้วแบบคือแบบฟังเพลงเยอะอยู่แล้วไหมก็ไม่ด้วยผมฟังเพลงเชยกว่าชาวบ้านเขาด้วยคือแบบเชยเชยกับเยอะมันคนคนละเรื่องคือแบบแต่คุณเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วใช่ไหมไม่ไม่ขนาดนั้นอืคือเป็นคนที่พ่อกับแม่พ่อกับแม่เอาเทปอะไรมาเปิดในรถอะผมก็ฝึกถึงจะฟังอันนั้นไม่ได้ขนขวายไไม่ด้ขณตอนนั้นอ่ใช่ครับ ตอนนั้นก็ฟังนะยุกผมเด็กๆอ่ะจได้อันแรกเป็นไทธนาวุฒิมั้งเพลงประเทืองอ่ะครับอ่าใช่เลยประเทืองยุต่อมาเป็นอันนันอันวาครับเอออะไรนะไปตรงนี้ก็ไม่ไปอ่ะเอออืมอืมแล้วก็ความทรงจําเด็กๆจําได้แลวมีชุกยุจจักรยานสีแดงอ่ะครับ<ม>อะไรอย่างเงี้ยที่ผมฟังก็คือแบบเออจะไม่ได้ไม่ได้ขนขวายขนาดนั้นนั่นคือสองพันต้นต้นใช่อ่าก้าสุดไปปลายสองพันต้นต้น๋ยวแถวนั้นหมดเลยก็ผมประมาณผมเกิดเก้าหนึ่งอ่ะก็ประมาณสักเก้า อออืเประมาณนั้นะนะฮะมาเริ่มจริงจังเมื่อไหร่จริงจังอะครับ <c oughs> คือหลังจากผมเล่นดนตรีไปได้ประมาณสองสามเดือนน่ะก็มีก็มีงานโรงเรียนพี่เป็นงานแบบเออเป็นวงดนตรีทั่วทั้งโรงเรียนเลยเ่เขาอยากจะมาเล่นตรงนี้เออเพื่อนก็ชวนบอกว,ว่าเห็นผมนั่งหัดกีตาร์อยู่หน้าห้อง,งอ่องเฮ้การเล่นกีตาร์ได้หนิมาลองเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือกลายเป็นว่าเล่นสองเดือนขึ้นไปทีเลยเพลงแรกที่เล่นคือเพลงโลกจําตัวของแคท ตึงๆตึงๆแล้วก็นั่งนับคอร์ดอย่างนั้นอ่ะเล่นมันเล่นอยู่ไม่กี่คอร์ดไงแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆพี่คือแบบพอเล่นงานนั้นคนก็เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่มันแจ้งเกิดในนักดนตรีโรงเรียนนี่ว่ะแจ้งเกิดว่ะก็เริ่มแบบเริ่มแบบมาหัดโซโลอะไรเงี้ยแล้วก็พอเริ่มเล่นได้ปุ๊บอ่ะสนุกอะไรเงี้ย ไอ้ที่ผมเรียนนั่งเรียนก็เริ่มแบบครูก็เริ่มสอนอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นรเริ่มแบบว่าโซโล,โล่เพลงชั่วฟ้าดินถลายอะ่ะไม่ยากมากแต่มันเล่นได้เต๋อเดี้ลเดิ้ลเดพอได้อยู่พอได้อยู่เออตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะตอนนั้นไม่ได้คิดจจริงจังนะพี่แบบว่าก็สนุกอะ่ะก็แบบว่าเราก็อยากเล่นอะไรคือผมจําไม่ได้ว่าผมมีแรงบันดาลใจว่าผมอยากจะไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแต่ผมอยากไปขึ้นเวทีใหญ่มันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่จําไม่ได้อ เออก็เลยตอนนั้นก็เลยเพื่อนๆชวนไปมั้งครับก็เลยเข้าเข้ามาในชุมนุมของโรงเรียนมันจะเป็นชมรมอ่าชมรมแบบเอ่อ,มอผมอยากเข้าชมรมดนตรีสากลแต่มันจะไม่มีให้คือมีแค่สองขาคือวงโยกับวงปองลางอ,อ๋อมีแค่สองช้อยส์เลยมีแค่สองช้อยส์แล้วถ้าเกิด่าผมวงโยอะ่ะผมไม่ได้เล่นกีตาร์แน่ๆมันไม่มีไม่มีไม่มีกีตาร์ในวงโยใช่ผมก็เลยเข้าปองลางปองลางก็ไม่มีกีตาร์อีกครับมีแต่พินมีเครื่องอย่างน้นเป็นเครื่องสายอ่ะ เออแต่ผมก็ไม่อยากเล่นพินเพราะว่าคอไม่เหมือนกีตาร์ผมเลยเล่นเบสพี่อเออครับที่ผมก็เลยเข้าไปเออไอ้นี่มันหน้าตาคล้ายๆกันเราน่าจะไม่รู้คิดอะไรสายแม่งน้อยกว่าด้วยว่ะเออแบบเอ้แต่ความรู้สึกแรกที่ที่เห็นเบสอ่ะคือรู้สึกมันเท่พี่จำได้เลยเป็นเบสพีวีเบสอินยูเอสสีเทาที่โรงเรียนอ่ะทุกวันนี้ก็ยังอยู่แหละเออเบสปีสามแปดมันเขียนเป็นเลขไทยเป็นรหัส ราชาการนะครับเอผมก็หัดเล่นเบสต่ตรงนั้นนั่นคือครั้งแรกที่เจอเบสว้ <Wow. S 2> าวแต่วันเดียวกับที่เจอเบสนะครับก็เจอกองด้วยอืแล้วก็เล่น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 เบสแล้วก็ดูพี่มือกองเขาตีครับแล้วก็แบบเฮ้ยเท่ดีวะอตอนนั้นอ่านโนต้ตได้ไหม,ไมไคือคือไม่ได้ใช่ไหมคือศู <0. S 1> ยนย์เรียนจากแท็บเหรอหรือว่าเรียนจากเรียนจากอะไรฮะตอนนั้นเวลาเวลาจะเล่นเพลง โอ้หจำไม่ได้แล้วมันเป็นมันเป็นตารางห้าเส้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีโน้ตอะครับมันเป็นคอร์ดเขียนอยู่อะอ๋อโอเคข้างบนอะเออแล้วพอโซโล่ก็จะมีโนตนิดหน่อยซึ่งเรายังไม่ได้แอดวานถึงขั้นที่แบบไอ้เจอทุกวันนี้ก็ทาไม่ได้ครับทุกวันนี้บอกอ่านโน้ตได้บ่อยมากบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรช้าเออค่อนข้างแย่ครับเออมันมันมันเป็นความพิเศษของเบสกับกีตาร์คือแบบเราไม่ต้องเรียนโน้ตเราก็เรียนได้ใช่คือคือรู้รู้ก็จะดี รู้ก็จะดีกว่าแต่เราจับเป็นคอร์ดเราก็ออกไปเล่นได้แล้วมันคือมันคือสายที่ทําให้สองอย่างนี้คนคนมักหยิบมาเล่นมันถูกออกแบบให้เป็นอย่างนั้นครับอืมมันถูกออกแบบให้เราออกไปเล่นใช่จริงๆใช่นะครับก็เลยอ่ะคุณก็เล่นกีตาร์ได้ละนะครับผมเล่นเบสอืมเริ่มละทีนี้เล่นเบสก็เริ่มละอ่าเล่นเบสนี่ก็เริ่มพอเล่นแล้วเพื่อนก็บอกว่าเล่นดีครับก็เลยดึงไปเล่นงานที่เขาต้องไปออกงานโรงเรียนกันอืมทีนี้ พอเริ่มเล่นดีก็เริ่มแบบเยอะเยอะเยอะแล้วพอเราว่างๆปุ๊บก็มานั่งเล่นกีตาร์อาจารย์ที่เขาคุมวงเลยวะเขาก็เห็นว่าแบบเอ้ยนี่มันดูเป็นไป,นปนได้นั้นเนี่ยแบบว่าเขาก็ชวนไปสมมติมีงานโปรงรางเนี่ะแล้วพอเหมือนอเตอร์ครับจะเป็นสตริงเราก็ไปเล่นสตริงด้วบอกอ่ะ uh huh. กันมาเล่นเป็นวงเป็นเล่นเพลงซักครับเล่นเพลงอะไรพวกเนี้ยไอ้ย,ยุคนั้นก็จะเป็นแบบไดทสแลมแคล์อะไรอย uh ่เ huh. นี้ยก็เล่น พวกนี้ไปด้วยนะอะไรเงี้ยก็คือผมก็เล่นเบสเสร็จปุ๊บของ็วางเบสเอากีตาร์มาแล้วผมก็สัตต่อใช่ซึ่งตอนนั้นจะรอเล่นกีตาร์มากกว่าอืมเพราะอะไรเพราะมันเท่กว่าหรือว่ายังไงฮะเหมือนเบสมันเป็นมันเป็นงานงานหลวงครับอนนโอเคอ่าเพลงที่เล่นก็จะทางการหน่อยอย่างนี้ปะก็ะเป็นเพลงแบบว่าเอาลัมสีภาคอะไรเงี้ยเออค่อนข้างที่จะท р а ดิชันเล่นกับลำอะไรอย่างี้อืม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 ยากไหมผมผมผมไม่เคยแบบ คุยกับสมาชิกวงโปรงลางอะไรอย่างนี้มาก่อนคือมันยากไหมครับยากตอนนัดคิวพี่ผมว่าคนที่ยาก,กคือมือกองอม,มือกองต้องดูท่าลำเขาแล้วคนลำอ่ะจะรอลูกส่งกองถึงจะเปลี่ยนท่า<อ>มีอย่างนี้ด้วยนะแต่คุณก็ต้อง ในฐานะมือเบสก็ต้องจ้องมือกรองก็ต้องดูเหมือนการอ่าต้องดูจังหวะดูอะไรประมาณนั้นใช่แล้วก็ต้องเราต้องฟังโน้ตวงหลังนะสมมติว่าเขาดืด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 เขาเปลี่ยนไปแล้วอ่ะสมมติว่าเรายังเล่นขอดนี้อยู่อ่ะเขาไปหันมามองมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบมันผิดอ่ะซึ่งมันจับไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเนื้อร้องอ่ะเราต้องจับว่าเขาแบบไปแล้วเราก็เปลี่ยนนั่นก็คือเอฟโฟวา1ส์หนึ่งศูนย์หนึ่งคือแบบแบบฝึกฝึกฟังฮาร์โมนีครับฝึกฟังเออว่าเออฟังเขาเขาไปแล้วนะอะไรเงี้ย สื่อสารสาคัญมากซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามนะไอการฟังชาวบ้านฟังคนอื่นในวงใชเ่เด็กๆเริ่มเล่นคือแบบขอกีตาร์ตัวเองดัง,ดง,ดงขึ้นมาหนึ่งอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นทุกคนแหละแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากคือการฟังสมาชิกคนอื่นในวงอืมอืมจะได้รู้ว่าโชว์จะไปไหนครับผมนั่นแหละครับก็นั่นคือนั่นคือ การเริ่มเหมือนกับว่าเริ่มจริงจังขึ้นมาสเต็ปหนึ่งอะ่ะออการเล่นกับคนอื่นสําคัญใช่ครับฮะแล้วต่อไปเข้ามาหาอะไรละอืมทําไมเลือกบัญชีทําไมไม่เลือกไปสายดนตรีเลยอ๋อ,อน,นอกนนจากที่บ้านขอเนี่ยตอนที่อยู่มปลายผมมีความคิดว่าผมอยากจะเรียนกีตาร์ครับแล้วก็ไปหัดเล่นกีตาร์คลาสสิกพี่ไปเรียนเลยนะไปเรียนแบบลงเลยอะ่ะลงคอร์สเด็กอะ่ะไล่เก็บมา ย้อนมาจากวัยเด็กไปเด็กไปเด็กไปเด็กอย่างเงี้ยเลยเก็บภายในประมาณสองสาเดือนน่ะเก็บให้หมดแล้วก็ไปแอดวานแอดวานต่อเพื่อที่จะสอบเข้าให้ได้อะ่ะครับเออเพราะตอนเวลาสอบเข้ามาหาลัยดนตรีก็ม, Theory, มันก็ต้องมีเทอรี่มันก็ต้องมีไม่คลาสสิกก็แจ๊สอะไรอย่างี้ปะ่ะใช่ผมเรียนที่เทอรี่ด้วยก็คือไปขอตอนนั้นอาจารย์วงโยอะ่ะเขาก็เหมือนกับเปิดโรงเรียนดนตรีของเขาเองข้างหน้าออแล้วมีสอนที่ฎตรีดนตรีแบบจริงจังเลยผมก็เรียนไปสักหลายเล่มเหมือนกันครับเกือบจะแอดวานแล้วเ แล้วอะไรลมหอบอะไรมาก็ไม่รู้ครับแบบว่าไปคุยกับเพื่อนแล้วบอกคือคือแต่ก่อนใครสอบเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นมั้งใครสอบเข้าทางศาสตร์จุฬาได้นี่จะแบบเท่เลยอะ่ะแล้วผมอ่ะเล่นดนตรีไปเรื่อยอะ่ะครูก็จะบอกว่าไอ้ชีวิตนั่งดนตรีแกมันไม่มีทางสอบเข้ามหาลัยดีๆได้หรอกอะไรเงี้ยอืมแล้วผมเป็นโรคแบบแพ้อะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าจะเจอคนมาอย่างเงี้ยจะชอบแบบไหนนี่ไงทําให้ดูแล้วไงอืมเป็นไงอะ่ะอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเลยไปนั่งหาผมเป็นคนชอบหาช็อตคัทอยู่แล้วอืม hmm. เอาจริง คณะบัญชีมันง่ายพี่พูดอย่างนี้มันดูมันไสนะแต่ว่ามันง่ายกว่าชาวบ้านเขาสมมุติอยากเข้าบัญชีจุฬาสม,มัยนั้นคุณต้องมีแพทเลขแพทเลขคะแนนสูงระดับประเทศซึ่งแบบแพทเลขแม่งสอบคลคูลัสกันอะอแล้วผมไม่เรียนอะมไม่ผมเล่นแต่นดนตรีอะ,อะผมจะไปทำคาลคูลัสได้ยังไงครับผมก็แบบว่างั้นงั้นเราเปลี่ยนเราไม่เข้าทักจุฬาละยากใช้ใช้แพทหมดเลยทุกคณะเลยก็เลยไปดูคณะไหนง่ายๆธรรมศาสตร์มีสอบสมาร์ทวันไว้เฮ้ยมันแบบว่า แล้วมันเป็นยังไงวะลองเข้าไปดูแล้วผมก็ลองเข้าไปร้านหนังสืออะดูหนังสือสมาร์ทวันแล้วผมก็ซื้อมันลองทําลองทําลองทำเจ็ดเล่มมัง้งเออแล้วไปสอบจริงรอบแรกก็คือติดเลยครับเพราะว่าคะแนนถึงเลยผมก็สอบอยู่สี่รอบคะแนนสูงสุดน่าจะรอบสองเออแล้วแล้วก็ยื่นคือมันยื่นเร็วกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็ลองไปยื่นแล้วก็ติดคือไม่ได้คิดอะไรเลยครับครับคิดแค่ว่าแบบนี่ คือแค่อยากพิสูจน์ให้ให้ให้คนคน <th ua S 2> นั้นเห็นทุกคนเลยครับคือไม่ใช่แค่คือทุกคนอาจารย์ทุกคนน่ะที่รู้จักผมอะ่ะก็จะแบบเออสุดท้ายเองก็ไม่ใช่อะไรก็แบบคนเขาจะมองแนวตีแบบนี้ยังเป็นอยู่ไหมจนถึงทุกวันนี้เป็นคิดว่าเป็นใช่ไหมเป็นพี่ออมันคืออะไรว่ามันคือคำสาปวงการไม่ต้องตรีหรือว่าคือค่านิยมที่คนยังคนรุ่นเก่าครับอืมผมว่าคนไม่เปิดใจอะ่ะเออแบบว่าเราเราเห็นอยู่แล้วอ่ถ้าเรา พูดไปถึงเรื่องเรื่องใหญ่ๆเรื่องนู่นนี่นั่นที่บอกว่าเอ้ยอ้าวถ้าเกิดว่าเจอที่เจอโควิดที่นู่นปิดสองอาทิตย์ถ้าเจอโควิดในผับปิดสองปีอะไรเงี้ยนะครับโอ้มันสะท้อนมากพี่คือแบบว่าเราเป็นสายอาชีพที่เหมือนกับโดนคนรุ่นเก่ากดครับคือคำถามผมจะพยายามยุยให้คุณด่าด่าคนไปเรื่อยๆนะฮะในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ไม่ต้องพูดนะฮะผมเนี่ยตกหลุมไปแล้วเจ็บเลยครับเนี่ยไม่ซึ้งๆจริงๆแต่ผมถามหน่อยสมมติถ้าคุณเป็น ไม่ไม่ใช่ท้าคุณอ่า<อ>ถ้าคุณต้องเป็นอาถาก็ได้ถ้าคุณเป็นครูดนตรีแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่นี่นแหละคุณจะพูดอย่างเดียวขเขาหรือคล้ายๆกันไหมเพราะว่าคือเขาอาจจะไม่ได้ดูถูกเพราะเป็นนักดนตรีแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เอ็กซ์เพรสต์ด้านไหนแล้วคุณจะไปสอบเข้าอ่ะมันก็จะยากกว่าปกติคุณก็อาจจะเตือนเขาหน่อยอาจจะไปถึงกับดูถูก,กน,นะแต่มันมันก็ต้องมีความคิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันในทุกยุคหรือเปล่าหมายความว่าอย่างไรครับหมายความแบบอถ้าคุณมีลูกศิษย์แล้วเอาแต่เล่นดนตรี แล้วถ้ oh. าเกาบอกว่าอยากอยากเข้าจุฬาธรรมศาสตร์คุณก็อาจจะบอกแบบเดียวกันกับเขาก็ได้อืมก็ก็กรู้ผมก็จะอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบดนตรีจริงก็ไปสอนดนตรีสิจะไปนั่งสอบธรรมศาสตร์ทำไมอย่างเงี้ยเออจะไม่ได้ไปไปยุแยงจะไม่ได้ไปไป<ม>ดูถูกจะไม่ได้ไปอะไรแบบนี้ผมก็ผมก็ผมก็จะบอกว่าเหมือนกับว่าเอ้ยอย่าไปสนใจว่าคนเขาจะมองอยังไงเลยถ้าเราชอบอะไรก็เรียนไปอย่างนั้นดีวะอะไรเงี้ยอืมอืมจะไปสนว่าคนเขาจะ กลัวพิสูจน์ตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยทำทำไมแบบว่าทําไมไม่มองถึงตัวเองว่าตัวเองจะได้มีความสุขกับสิ่งที่จะอยู่ทั้งชีวิตอะไรย่างเงี้ยอืมซึ่งสิ่งนี้มันมันเลสั่นเลินผมนะตอนที่ผมเรียนเนะี่ยผมโคตรซัฟเฟอร์อะที่ตอนเรียนมหาลัยครับ,รบปีสี่ผมนั่งร้องไห้ที่บ้านอะว่าแย่ yeah, แล้วสาวทิง้งผมแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมผมต้องทําวิจัยครับแล้วมันทําไม่ได้คือผมไม่ได้ถนัดอ่ะแล้วมันยากโคตรโคตรโคตรยากแล้วแบบว่า เซงตอนนั้นคิดเลยนะว่าปีสี่อ๋อหรือว่าเราซิ้วเรียนดนตรีดีวะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ใช่โอ้ยผมจบแบบจบแบบแยกว่าชาวบ้านนะจบแบบสงสารรุ่นน้องเลยชิวเฉียดอ่าฮะเออจบแบบใช้ช่องว่งระบบครับก็ผมเออเออแต่ว่าก็คืออ่ะก็คือสี่สี่ปีในรั้วมหาลัยก็ถือว่าก็ก็ก็เรียนไปตามหน้าที่ใช่คถามว่ามีความสุขไหมช่วงนั้นมีมีความสุขกับสิ่งที่เรียนหน้าที่นักศึกษาตัวเองไหมคือมันสะใจ ทุกคนน่ะแบบว่าเวลาไปเจอญาติเจอแม้กระทั่งคุยกับพ่อแม่ก็แบบว่าเออก็ดูมีความสุขในการที่จะได้ได้อวดนะหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงเขาไปอวดกับเพื่อนเพืเขาผมเองด้วยเวลาไปคุยเขาว่านี่ไงก็ก็เรียนธรมศาษาแต่เราก็เล่นดนตรีอยู่นะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าในแง่ของตัวเองอ่ะก็รู้สึกว่าโอ้มันมีหลายความคิดนะพี่ตอนที่เรียนก็รู้สึกว่าเออก็ไม่หรอเพราะว่า ผมก็รู้สึกว่าถ้าผมเลือกย้อนเวลาได้ผมก็ทาเหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเวรหรืออะไรไปเราก็อาจจะไม่ได้มายู่ตรงเนี้ยเราก็เป็นผมผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับทุกชอยที่ผมเลือกในชีวิตอยู่ละว,ว่าคือตอนนั้นนะผมเข้าธรรมศาสตร์ <c oughs> ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เรียนดนตรีแต่ผมได้มาเข้าชุมนุมทีวโฟกซึ่งมันเต็มไปด้วยแบบนักดนตรีที่ทุกวันนี้อยู่ในวงการกันเต็มไปหมดเลยอ,ะอ่ะเออกลายเป็นว่านั่นน่ะคือคณะดนตรีอีกอันหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันต่าง กับคณะดนตรีจริงๆด้วยนะแบบว่าเนื้อหาดนตรีมันไม่เข้มเท่าอะ่ะแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันเหมือนกับ <c oughs> มันเหมือนกับคอร์สฝึกงานนะครับถ้าผมมองนะทุกวันนี้ในในเลิฟอีสเองเนี่ก็มีเด็กโฟ,อฟกอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วสิ่งที่เขาทําอ่ะก็คือสิ่งที่ทํากันมาแล้วในชุมนุมแบบว่าเราทำหนึ่งทำสองทำสามนั่นคือชุมนุมนี้มันเจ๋งตรงที่ว่ามันคือการใช้งานจริงอ่ะมาทําตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับถ้าคุณเป็นเรียนดนตรี เฉพาะทางเลยคุณอาจจะไม่ได้อาจจะเลี้ยวไปเล่นเออเอาไปเล่นเท่าก็ได้อาจจะเลี้ยวไปเป็นอาจารย์ก็ได้ครับอืมเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราก็รู้แหละว่าเราก็เล่นได้หลายเครื่องอะไรเงี้ยอาจจะไปเอาดีได้อีกสายหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งนั้นก็ดีแบบว่าก็อาจจะเป็นผมอีกร่างหนึ่งเป็นจักรวาลที่แบบว่ามัลติเวิร์สเออผมอาจจะไปมีรุ่นน้องเงี้ยที่เขาเก่งมากเล่นดนตรีด้วยกันเล่นเป็นโนแบบเก่งเลยทุกวันนี้ก็หนุ่เล่นอยู่อเมริกาอืมเป็นแบบว่ามี คอนส่งคอนเสิร์ตอะไรของเขาแบบดูบยิ่งใหญ่มากแต่ผมว่าไม่ว่าคุณจะเลือกช้อยส์ไหนยังไงมันก็เกี่ยวข้อกับดนตรีอยู่ดีแหละ<ช>่อาแน่นอนเพราะฉะนั้นคือคือมันน่าจะอยู่ในสายเลือดมึงแล้วแหะ,ละ <What? S 2> พูดพูดคุณมันจะดูกันแหละกระดากม,มันเออนั่นแหละนั่นก็อยู่ในสายเลือดมึงแหละมันก็ยังไงก็อยู่กับดนตรีอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเลือกช้อยส์ไหนแต่แต่พอมอ,มองอย่างนี้เห็นด้วยนิดน,นึงว่ะคือคนแลกดนตรีไม่จำเป็นต้องอยู่กับดนตรีตลอด24ชั่วโมงมหรือไม่ต้องจำเป็นต้องเรียนดนตรี ผมเท่าที่เจอมาคนที่รักดนตรีไม่จําเป็นต้องประกาศวกเวกว่ากูรักอืหรือว่าไม่ต้องเรียนเฉพาะทางคือกูไม่ต้องสักมีรอยสักว่า no music no life ออ i love music หรือว่าสักอะไรอย่างอื่นหรือว่าหรือว่าตั้งสเตตัสว่า i love music อะไรเงี้ยแต่มันมันอยู่กับเราจนมันแยกไม่ออกแล้วอะผมไม่เคยพูดเลยนะครับว่าผมแบบ รักดนตรีมันเขินน้เว้ยไม่<อ>ไ,มไม่รู้นะคุณอื่นคือยังไงไม่รู้แต่ผม<อ>คือผมรู้ว่าผมรักแต่ถ้าจะให้ออกมาพูดว่าอ,อ๋อรักตรีครับแม่งจักระจีวะ่ะเออคือแบบว่าผมก็แค่รู้สึกว่าก็ก,ก็เราทํามันได้ดีอะ่ะแล้วพอเราทํามันแล้วคนแฮปปี้แล้วเราก็แฮปปี้ด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าก็ดีนะอืผมก็ผมอาจจะแฮปปี้กับดนตรีในการที่ว่าผมทําให้ทุกคนแฮปปี้ได้ด้วยดนตรีที่ผมเล่นมากกว่าที่ผมรักดนตรีเองด้วยซ้ำ อโอ้โหฟังแล้วระเบิลอจังเลยลอเฮียๆนะครับผมอ่ะจบจบการศึกษาเรียบร้อยได้เพื่อนได้คอนเน็ชันจาก t u f o l ฟใช่ครับใช่ไหมอันนี้ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากการได้อยู่ในหมู่นักดนตรีในในในหมู่ดนตรีโฟกโดยไม่มีการมันมีการแข่งขันกันไหมในในทีโฟมันกับมีการแบบเอันนี้ผมไม่รู้ว่าว่าว่าสังคมในใน แข่งขันที่ผานคือชมรมป่ะคือมันคือชมรมใช่ไหมอ๋อคือชมรมที่ทุกคนต้องออเดชั่นเข้ามากันโอเคโอเคยุคผมมาคนมันยังออไม่เยอะนี่ใครบ้างยุคคุณมีมีคนที่แบบอยู่ในวงการนะตอนนี้มีใครบ้างไหมยุคผมมีโดมโดมตอมโดมจารุจารุอ่าครับผมตอมชนะกันครับผมอ่าแล้วก็มีมีผมเองที่อยู่วงมีนอประมาณประมาณนี้รุ่นผมโจวังโก้อยู่ป่ะพี่โจรุ่นรุ่นพี่รุ่นพี่ผมห้าปีครับอ๋อโอเคโอเคโอเคอืมตอนนั้นตอนนั้น ตอนนั้นยังไม่มีใครที่มีพี่แทบบี้เอฟหกอะที่เขารุ่นก่อนหน้าสองรุ่นครับ,รบเขาเริ่มดังมาแล้วแต่ว่าเหมือนตัวดังยังไม่เยอะอะอยุคนั้นนะคนก็แต่คือวันนั้นที่ออริชั่นเข้ามาผมจําได้เลยว่าวันแรกเข้าไปอะ่ะ <c oughs> เขาจะมีการจัดกลุ่มดน,นตตีก่อนว่าเบสิกประมาณไหนเขาจะจับไปรวมกันแยกแยก,แยกแยกแยกเป็นกลุ่มไปแล้วผมไปอยู่กลุ่มที่มันเก่งสุดเพราะว่าเข้า <c oughs> ไปเอท่องเฮ้ยผมเล่าหน่อยโมไหน่อยคือคือเข้าไปโม่เลยเดี๋ยวกูตัดออกเองผมอะผมอะรู้สึกว่าตัวเองอะเล่นกีตาร์เก่งที่สุดใน โรงเรียนแล้แต่เดี๋ยวกูกูตัดตอนนี้ออก <laughs> เออผมก็เลยอยากรู้ว่าใช่ผมก็เลยอยากรู้ว่าแล้วถ้าเกิดว่าไปเข้ามาหาลัยอ่ะกันกันออกจากกัลานะ,ะแล้วกันเข้าไปตรวจสอบตัวเองว่ามาหาลัยมันกว้างใหญ่ธรรมศาสตร์เนี่ยคุณจะเล่นดนตรีได้สักที่เท่าไหร่อโอ้ยปรากฏที่หนึ่งวะพี่เชนเอฮ้ยน <sh> ึกว่าจะไปเจอแบบยุทธจักรเออที่หนึ่งกูเป็นแบบผู้น้อยอะไรเงี้ยออกไปเสื้อเก่งสุดคะแนนสูงที่สุดตั้งแต่ตั้งชมุมมา้วย S <S จริงรแล้วก็ไม่ใช่แค่กีตาร์เบสด้วยครับ <S <S มันไส่อออันนี้อันนี้โมก่ <S <S อนรู้รู้ฝึกยังไงวะไม่รู้คือกีตาร์โม่คือคือคือถ้าเก่งจริงผมผมให้โม่เต็มที่เลยผม,ผมอยากรู้มากกว่าว่าฝึกยังไงคือคุณฝึกเหมือนกับเด็กๆทุกคนแบบนั่งฝึกแปดชั่วโมงหกชั่วโมงนั่งดูคลิปดูอ่านทุกอย่างฝึกทุกแนวที่ต้องการหรือคุณมีวิธีฝึกยังไงบ้างแต่ต้องรู้นะว่าจะฝึกไปทําไมอ่ะ คือแบบอ,นนอันนี้สําคัญบางคนเล่นไปแล้วก็เล่นอย่งางนั้นหยุดสี่ชั่วโมงแบบออโนอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดคุณเล่นไปชั่วโมงหนึ่งแล้วคุณไม่เก่งขึ้นสักนิดหนึ่งคุณซ้อมผิดแล้วคือแบบว่าม,มันต้องมีโกคือผมอะจะตั้งอย่างนี้สมมติว่ามหนึ่งผมเล่นแคสใช่ป่ะพอพอ,พอถึงมสา,ามอะไปปลาย,ายมสามเพื่อนลรวบอกกันกันลองแกะหินเล็กไฟดิแล้วบอกเฮ้ยเพลงสู้อเล่นไม่ได้หรอกเพลงสู้เพลงโซโล่เพลงสู้มันต้องดิมเทตตงดิมเทเตอร์อะไรเงี้ย เฮ้ยมันถึงเวลาแล้วเว้ยกันกันต้องลองฝึกดูแล้วผมก็บ้าบมายบ่ายุอะก็เออเอเดี๋ยวกูลองดูก็ได้แล้วก็ใช้เวลาฝึกอยู่สักพักเลยครับแกเองไหมหรือว่าซื้อแท็บสมัยนั้นมีกีตาร์โปรพี่อ๋อออเป็นเป็นโปรแกรมใช่มันสโลได้ครับแล้วก็เวลาสโลเมื่อก่อนผมใช้วินโดว์มีเดียแล้วก็สโลเอาบางเพลงที่ต้องแกะเองอ่ะโอเคแต่ก็จะยากนิดนึงแต่ว่ากีตาร์กีตาร์โปรถามว่ามันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม มันก็ไม่ถูกต้องร้อเปอร์เซนเราก็ต้องไปเซิร์ชคลิปที่เขาเล่นสดอ่ะประกอบด้อยนะดู p o s ชั่นน i n g แบบว่าอ๋อซาแบบเนี้ยเขาไม่ได้ทํานิ้วแบบนี้เขาใช้นิ้วแบบนี้อะไรเงี้ยอ๋อเพราะกีตาร์โปรมันมันไม่เห็นรูปนิ้วยิ่งถ้าคุณเล่นแบบดีมิเตอร์แบบมันเดาดีมึงใช้นิ้วก้อยหรืออะไรวะอะไรงี้ใช่ไหมมันเดาได้ครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะที่จะบอกได้ว่าคนทากีตาร์โปรก็ไม่ได้ทาถูกร้อยเปอร์เซนต์แม้กระทั่งของเว็บหินแหลกไฟเองอ่ะเขา ก็ก็ไม่ได้ตรงกับแผ่นหรือรว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเล่นสดก็เล่นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็ไปนั่งงมอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ซ้อมไปแล้วผมจะมีเพลย์ลิสต์ที่แบบเพลงโซโล่เจ๋งๆผมจะเล่นทุกวันเล่นวนๆผมเป็นคนชอบเล่นอะไรวนๆอยู่แล้วอะ่ะแล้วแบบว่าถ้าผมเล่นอันนี้ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงกับโน้ตเขาเป๊ะเสียงแบบซิงกันเลยอะ่ะอันนี้ผมถือว่าผ่านผมมันผ่านรอบละส<อ>ามสักสามสามสี่รอบเพลงละสามสี่รอบแล้วผมก็จะไปเพลงต่อไปเพลงต่อไปทั้งเบสทั้งทั้งกีตาร์ใช้วิธีนี้เบสไม่เคยฝึกเลยครบั 3, รบ ไม่ฝึกเลยครับ <Cheer. S 2> เชี่ยเบทมาฝึกตอนมหาลัยพี่ <c oughs> แล้วก็อันนั้นคือกีต้าร์ก่อนกิ๊ดมัธยมเนี้ยเป็นเรื่องกีต้าร์ล้วนๆเออเป็นแบบว่าขอขอสักสองสามเพลงโซโล่ที่คุณแบบเล่นบ่อยๆชว่วงนั้นต้องเล่นใช่ไหมครับดีน<ม>เทสเตอร์เมโทรโพลิสครับเมโทรโพลิสพาร์ตวันสิใช่ไหม <c oughs> ตอนนั้นเล่นเล่นยาวเลยนะตั้งแต่เริ่มเริ่มเพลงตั้งแต่เริ่มเพลงลยครับเพราะบางคนจะคือคือมีหลายคนบอกว่าเวลามึงจะเล่นเนี้ยอย่าอย่าอย่าเรียนแค่ท่อน เออคือถ้าเป็นไปได้มึงเล่นทั้งเพลงให้ได้คือเล่นแบบตั้งแต่ต้นจนจบเล่นไปกับแทร็กอ่ะใช่แล้วมันจะรู้เรื่องเทมโปรูร้เรื่องอะไรประมาณนี้ตั้งแต่ดิมเทเตอร์เศร้ามากเลยนะไม่มีใครเล่นกับผมได้เลยในโรง <ผม S 1> เรียนมันยากไงใช่ผมก็รู้สึกว่าผมเล่นจบอยู่คนเดียวแล้วก็แบบก็ถ้า,ามึงไม่เอาเพลงแบบอันนั้นเตอร์เดอะไรงเงี้ยก็อาจจะยากหน่อยแล้วก็แล้วก็มีพวกอ๋อก็ฮิร์เล็กไฟล์ละครับคฮิร์เล็กไฟหลายเพลงเลยครับอืมผมโตมาแบบฮิร์เล็กไฟเลยเป็นสู้ต้องมีสู้ไอ้ เพลงไอเพลงเพื่อเธอครับโซโล่สายสามเนียงเลยแตด้อืด้อด้อ่พี่ป๊อปพี่ป๊อโอ้ชอบมากครับแต่ก่อนมันจะมีแบบว่าคืออาจารย์ที่เขาดูวงชุมนุมปรงลางอ่ะเขาเป็นสายนี้ครับเฮ้เขาก็เล่นพวกค้างคาวไฟพวกนี้โอ้แต่พวกนั้นผมผมไม่ได้ไม่ได้แกลแกะครับเออก็จะมีประมาณประมาณนี้พวกหลงกลก็ก็ไม่ยากแล้วก็อะไรอ่ะเพลงเพลงแบบ อะสมมุติว่าเป็นกับดึงมาทางทางทาง,ทางป๊อปป๊อปหน่อย,ยนันผมก็ผมก็จะชอบแคสยุคแรกๆับโลโ่นิ้งเลยอเออก,ก็ก็หัดแกะหัดเล่นอะไรครับ,รบแต่แคสแคสจะไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่าซิลิฟูก็มีบ้างแบ็กเฮดอ่ะเออโอ้ค่ายมอมมิวสิกนี่ต้องให้เขาจริงค่ใช่เออเอก่งช่วงนั้นเก่งนะครับโลโซช่วน,นั้นต้องมี โลโซต้องไปยากๆเลยครับเพลงคนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเพลงปกติเคยรักฉันบ้างไหมก็ก็เกือบก็ถือว่ายากแล้วแหละเออแต่ว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นมันไม่ยากพอที่จะชาเลนจ์เราครับถ้าคุณเล่นดิมเทเตอร์มาแล้วนะอ่าอ่าใช่ใช่ใช่นะฮะก็เอเคประมาณนี้มาักีตาร์เออมันมันก็คือวิธีที่ที่หลายๆคนรู้แต่ไม่ทำเพราะมันเหมือนการออกกำลังกายะคือมันมีเลกเดย์มีวันที่ออกตรงนั้นตรงนี้อยู่ที่วินัยใช่ใชเออแล้วก็ การทําซ้ํามันมันเวิร์กนะผมเล่นจนหูพังอ่ะเล่นเป็เล่นเ่ทนชนม์ได้ไหมฮะช่วยได้ไหมเล่นกับเพลงเพลงมันมาไหมอ๋อเล่นกับเพลงเลยเล่นกับเพลงเลยตอนนั้นนี่เป็นปัญหาชีวิตผมมากเลยหูผมข้างนี้ได้ยินเนาะข้างขวาเนี่ยได้ยินน้อยกว่าข้างซ้ายเหมือนกันเออเพราะว่าอะไรรู้ว่ะพี่ต่ก่อนปะไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เคยไปเช็คใช่ไหมผมหล่อหูคัตตอมเอียงเงี้ยเขาส่องดูคือมันเท่ากันหมดแล้วผมไปตรวจโรงพยาบาลคือบอกว่าข้างเนี้ยได้ยินเบากว่านิดนึงบอบกรรมบ้าง เออคงเป็นงั้นแหะเพราะว่าชีวิตเราทำแต่เรื่องบ้าแบบกรรมอ่ะเกือบไหลมาแล้วนะดักขวาเออคือเมื่อก่อนผมอยู่ที่บ้านจะแบบวิธีซ้อมผมคือผมเสียบหูฟังเพราะผมเก่งากที่บ้านคอมอยู่กลางบ้านล้วผมจะเปิดเพลงเมท่านฟังทั้งบ้านก็จะเบื่อใช่ปะก็เอาตัวแอมกีตาร์ตั้งด้านขวาแล้วเสียบหูฟังแต่งกีตาร์เข้าหูขวาตัวเองแล้วเอาหูฟังครอบข้อหูตัวเองอีกทีเสียพังเออ make sense อย่าทํานะครับอย่าทำคือหูสําคัญมากเอาจริงหูโคตรสาคัญเลยแล้วผมแก้ไม่ได้แล้วคือแบบว่าสมวติเซนเตอร์อยู่กลางผมจะเอียงก็จะมีปัญหาเวลามิกซ์เพลงอะไรงี้นิดนึงนิดนึงทุกอันเลยครับมีปัญหาเวลา mix เพลงนิดนึงผมก็จะอยย่างงเี้แต่ว่าก็ชินแล้วครับก็ double check อีกทีนึงเออรู้สึกเอียงขึ้นมาเลยแต่ว่าแต่ว่าเออผมอยู่กับมันจนชินละประมาณนั้นก็ฝึก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 จนกีตาร์ได้ละเบสมามาจริงจังตอนไหนเนี่ยคุณบอกเมื่อกี้ตอนมหาลัย ใช่เพราะว่าตอนที่ออดิชั่นเข้า,าหาอะไรผมแซลบเบตไม่เป็นเอ,อแล้วผมก็แต่ก็ออดิชั่นได้ได้คะแนนเยอะสุดอยู่ดี <อะ S 2> แล้วก็อมันนะ,<อ>ะโ,มโมได้ <อะ S 2> ผมเล่นเบตเมาเล่นเล่นกีนต้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนนั้นก็เริ่มมีพี่ๆเขาปกติผมชาล็อกป่ะพอเ,เข้ามาในทีวฟอกอ่ะเขาเล่น E t ทซกัน <ๆ S 1> เขาเล่นแบบเอ้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เริ่มไปเจอพี่จั๊มจั๊มแท็บทูแท็บทูเขาเป็นคนให้ให้ผมอ่ะ มาเล่นเบสแหละเพราะว่าตอนนั้นน่ะพี่พัทพี่พัทมีนะ่ะเป็นกรรมการกีตาร์อืแเราเป็นรุ่นพี่ของปีหนึ่งครับแล้วพี่จ๊อมอ่ะเป็นกรรมการเบสแล้วผมได้ท็อปทั้งคู่แล้วปีนั้นมันไม่มืมอเบสเลยแล้วมือกีตาร์มันมีอะตอมแล้วมันมีแบบคนอื่นแล้วอือแบบทุกคนก็บอกว่าเออขอขอดึงตัวไอ้นี่มาเป็นมือเบสสักคนเถอะมันไม่มีมือเบสเลยอะไรเงี้ยมันไม่ยากเลยเพราะว่าเบสก็ใช้นิ้วใช้ม,มือขวามือขวาก<ช>็ต้องใช้นิ้วคือแบบมันมันโครศาสตร์เลยนะมันก็ไม่ยากนะครับ ไม่ไปเกือบคือไม่เือบบางคนไม่ยากแต่สำหรับผมแบบเฮ้ยมันมันก็เหมือนกับฝึกมือขวาม่กันอีกรอบเลยนี่หว่าใช่ผมฝึกมาพร้อมกันนะพี่มันก็เลยไม่มีปัญหาครับก็ฝึกมาตั้งแต่ตอนเล่นเล่นปรงรางแล้วอะคือมอสองผมดูรูปที่คนเขาถ่ายมาแล้วแบบนิ้วผมไม่สวยอะจะเล่นแค่แบบนิ้วนิ้วเป็นไก่เผมก็แก้เลยนะเป็นยื่นนิ้วออกมาให้มันแบบสวยๆอ่ะก็ ก็เหมือนกับเราฝึกเชฟนิ้วเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวมันตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเรียนเบสจริงจังใช่ไหมเบสไม่เคยเลยครับกีตาร์กีตาร์เคยตอนเด็กแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเบสไม่เคยจริงจังเลยก็เล่นมาเรื่อยๆเบสกับกองนี้คือมือวัดทั้งทั้งหมดเลยครับเออแล้วกองมาตอนไหนกลองมาเล่นจริงจังขึ้นตอนไหนกองมาพร้อมเบสเลยพี่อืมอืมสามเครื่องมันมาใกล้ๆกันคือพอเข้าไปเห็นรุ่นพี่เขาตีกองตอนตอนมหนึ่งอ่ะก็อยากไปตีบ้างอืมันเป็นกองชุดทาม่า รุ่นอะไรวะทามาซูเปอร์สตาร์อยู่มุมห้องเอเอเก่าๆก็ลองไปนั่งดูเอ้ยมันมีแป้นเหยียบมันมี่องนี้ตุบๆเอเอแล้วเหยียบให้ฮท็เนี่ยมันแต่ก,ก่อนก็เหยียบไม่แน่นเพื่อนก็บอกว่าเหยียบให้มันแน่นกว่านี้อีกแล้วก็หัดตีแล้วผมก็พอมาเล่นเบสปุ๊บเราก็หรือเล่นกีตาร์ปุ๊บเราก็ดูว่าเอ้มือกองเขาตีอะไรคือมือกองไม่มีใครบอกให้ผมไปตีนะครับแล้วก็แต่ว่าผมแบบชอบชอบตีอืตีอะไรฮะกอง ครับผมถามาฟเปิดเฮ้ยไม่ก็ตีแบบว่าตีเอ้กูจะพยายามหยอดเรื่อยๆอ่ะูว่าเมื pues ่อไหร่ึงจะหลุดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวันนี้แต่งตัวเป็นจานมาครับวันนี้ไม่หลุดครับกูไปถ่ายรูปต้วนะแต่งตัวดีมาเนี่ยกูไม่ใหญ่กูเดี๋ยวกูขอบ้าพีอาวันนี้วันนี้เอ้ยเอาละตอนนั้นตีเพลง พยายามจะตีเพลงฤดูร้อนให้ได้จาได้เลยฤดตึกตึกตึกไอ้ตึกตึกตึกเนี่ยอ๋ออีโทรตึกอ๋อโหยากนะก็ฝึกอยู่นะเนี่ยมันคือการสไลด์กระเดื่องครับอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอเออก็ก็หัดก็หัดแล้วพอเล่นได้ปุ๊บก็เริ่มแบบเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสนุกสนุกสนุกขึ้นเรื่อยอย่างเงี้ยอืมแล้วพอประมาณมมมเอ่อมสี่มห้าครับกลองก็ก็เหมือนกับว่าผมเล่นอยู่กับรุ่นน้องเงี้ยน้องก็คือน้องกัปตันวงวันวันของ ของของสิงเอออแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นน้องเรียนผมเออแล้วก็เล่นด้วยกันอยู่วงรางเหมือนกันครับน้องก็ชอบทีเวียมครับชอบเี็นเ่าเออเรามาถึงเราก็ไลค์ไลค์ทูเ e อะไฟกันเออเออเออแล้วก็ทําเหมือนที่ผมท้องกีตาร์คือเราจะเราจะมากันที่ห้องดนตรีตอนเย็นทุกวันทุกวันแล้วเล่นเพลงนี้ทุกวันทุกวันอืแบบเฮ้ อัลบั้มใหม่เพลงเลนนะของทีเวียมนะไปแกะมาเป็นกระเดื่องคู่นะแล้วก็เราก็มาเล่นกันแล้วก็เล่นกันอยู่กันเล่นอยู่ในห้องซ้อมไม่ได้ไปเล่นที่ไหนด้วยไม่มีโอกาสจะได้ออกไปเล่นนอกห้องซ้อมเลยแต่ว่าก็ตีอยู่อย่างนั้นอ่ะอแล้วเป็นช่วงที่ผมแบบเหมือนตีกองหนักมากเพราะว่าแบบสนุกอ่ะเออนั่นแหละครับเออเรามาเรื่องกองได้ไงนะลืมไม่แต่ว่าก็มันมาพร้อมเบสไงที่เมื่อกี้เมื่อกี้ทำไปคือมันก็มาพร้อมกันเบสกองใช่แล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าแต่กองผมไม่ได้ไปตีออกงานที่ไหนแล้วก็ เหมือนกับว่าแค่แค่แค่ชอบทําแค่ชอบกองอยู่แล้วครับแล้วสมยัยสมัยมสี่มหก็เริ่มหัดทําโปรแกรมเพลงแล้วก็เริ่มมีการแบบเขียนกองอะไรเงี้ยมสี่มห้าตอนนั้นเป็นอะไรคิวเบสตอนนั้น,น,นผมใช้โ<ช>ปรแกรม Adobe Audition ครับโปรแกรมแรกครับแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนมาใช้คิวเบสอืมเออแล้วพอพอพอจบมาทํางานแล้วถึงเปลี่ยนมาใช้ Logic กับ Pro Tools ตอนนี้ครับครับอืมนะฮะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังมาสิ่งที่สําคัญมาก คือการได้เล่นวะใช่คือการออกไปเล่นคือคืออย่าเหมือนเอาจริงก็คงได้กันมาเยอะแล้วอ่ะคือถ้าจะรอให้เก่งก่อนแล้วขอดไปเล่นเนี่ยม,มันก็คงไม่ไ้อ,อกไปเล่นสักทีละคือมึออกไปเล่นเลยเล่นกับคนอื่นสําคัญ<ช>ได้ฟังได้ได้ได้เล่นกับงดนตรตีคนอื่นได้ฟังเครื่องดนตรีชนิดอื่นในวงอะไรเงี<ช>้ยผมว่าแม่งสาคัญมากซึ่งกันก็คือมีมีแค่กีตาร์เท่านั้นเองที่ที่มีทฤษฎีที่ที่เคยเรียนจริงจัง<ช>แต่อย่างอื่นนี่คือแบบความชอบแล้วก็ความการความ ฝึกซ้อมแบบหนักๆใช่ครับนะฮะใช่เออจนมาเป็นวันนี้ที่มึงเล่นได้หลายอย่างมีอะไรอย่างอื่นนอกจากสามมีเป็นโนชิ้นนี้ไหมเป็นโนเล่นได้เออตอนนั้นดูโยชิกิแล้วอยากเล่นได้ครับอ่าแล้วก็มีน้องรุ่นน้องคนหนึ่งเขาเล่นเป็นโนเก่งครับก็บอกว่าสอนหน่อยก็คือสอนเขาก็สอนว่าอันนิ้นี้เล่นรูทนะเล่นนี้อันนี้เล่นคอร์ดนะคือจำไม่ได้เลยไอยอิเล็กทรอนตอนเด็กอะอืมแล้วก็มาลือกันใหม่แล้วผมก็หัดเล่นอยู่งนั้นจำได้หัดเล่น เพลงสักวันหนึ่งอ่ะตึง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 สักวันหนึ่งของคุณคุณมาร,ริสานะเออใช่ก็ก็อยู่อย่างเง้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้จริงจังกับมันมากไม่ได้มีโอกาสไปฝึกเปียโนม,มันยากครับที่จะฝึกเองอะผมเล่นได้แต่คิดซีอ่าเพราะมันต้องก็ต้องอ่านโน้ตใช่เปียโนนี่โกงโกง,งไม่ค่อยได้ละโกงไม่ค่อยได้เล่นอคอมขอดได้ครับครับเวลาคอมขอดผมก็จะดูพี่ปาล์มเงี้ยครับผมจะ ว่าเขาจะเออนิ้ววางยังไงเนี่ยก็สาว์ที่เล่นออกมามันก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าคือก็ผมก็ไม่ได้เก่งขนาดเขาอะนะแต่ว่าก็เล่นออกมาในเสียงในหัวมันจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าเราชินกับการที่เราเล่นกับเขาตั้งแต่นานแล้วผมเล่นกับพี่ปงังแต่ปีหนึ่งเลยก็เลยแบบจะชินเสียงอย่างน้นก็เหมือนกับว่าเป็นการฝึกในตัวฟังแล้วก็ไปลองก๊อปปี้ดูอะไรเงี้ยครับแต่คนมากบอกว่าเปียโนคือคือ,คอถ้าเล่นเป็นมันมันมัน มันได้เปรียบในหลายๆอย่างเรื่องการคอมโพสเรื่องการแต่งเพลงเรื่องเรื่องใช่ใช่ใช่แมนเนี่ยนีซึ่งจริงๆอย่างอย่างพี่ปาล์มเนี่ยเขาก็เล่นในทุกอย่างพี่แต่เขาแค่อาจจะไม่ได้ฝึกคือผมว่าถ้าเขาถ้าเขาฝึกเยอะๆฝึกเหมือนผมฝึกอะเขาก็เก่งเก่งกว่าด้วยเพราะเขาได้เป็นโนแบบสุดพื้นฐานตรงนั้นมาเนาะใช่ปีโนเอาจริงถ้าไม่ไม่สำคัญคือแบบนี่แต่คนบอกว่าถ้าสมมติรู้ปีโนนี่คือแบบ ชีวิตการคอมโพสกันเป็นวิดิวเซอร์อะไรมันมันจะมันจะง่ายขึ้นในแคำนี้ดีกว่าแต่จริงๆในโปรแกรมมันก็มีมันก็มีแป้นเอ่อแป้นให้กดเนี้ยเขาเ<ป><ป>ร,รียกอะไระผมคิดคิดเพลงเป็นเป็นเส้นอย่างเงี้ยเส้นยาวๆอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็น,เ,<อ>เ,ปนเบสตรงนี้เป็นมิดเดิลตรงนี้เป็นไฮตรงนี้เป็นอะไรเงี้ยแล้วก็มีฮาร์โมนีซ้อนๆกันไปอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็เหมือนกับเราจําลองเป็นโนในหัวแหละอืมอืว่าแต่แค่ขยายภาพมันครับแล้วผมว่านี่เป็นเป็นฟันดาบนท่ลของของทุก ทุกดนตรีเลยนะฮะโอเครู้ละว่าที่ผ่านมาคุณทําอะไรบ้างเล่นดนตรีอะไรยังไงมาถามถึงอิมโฟลเอนซ์หน่อยแล้วกันแรงบันดาลใจกันว่าโอเคเล่นดนตรีโดยไม่มีแรงบันดาลใจมันไม่ได้ว่านอกจากสาวๆแล้วเนี่ยแรงบันดาลใจทางดนตรีของคุณกันณตอนนั้นนะจนถึงมหาลัยอัพทูมหาลัยก่อนมีอะไรบ้างตอนนั้นมีใครบ้างเริ่มแรกเลยครับคือบริสแลมครับบริสเลมมาบัมบิลีเขาจะมีคอนเสิร์ตบิลีคอนเสิร์ต ตอนนั้นแตที่ Thunder Dome พี่แล้วผมแบบมันจะมีแบบตู้แอมป์กีตาร์เลียงๆใช่ไหมโอ้ความฝันเลยครับอยากจะไปยืนเล่นกีตาร์กีตาร์เช็คเตอร์แบบชัวร์แน่เราสึกเช็คเตอร์สีขาวผมมีด้วยจะเป็นสีแอมเบอร์ C1 C1 เช็คเตอร์ C1 เออต้องมีของต้องมีทุกบ้านเลยใช่โอ้โหช่วงนั้นนี่คือแบบอินเตอร์มิวสิกที่คือแบบโอ้ขายโคตรดีเลยตอนนั้นชื่อ C1 ตอนนั้นชื่อ Land Asia อ่า Asia 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 ใช่ใช่ขายดีขายดีสุดยอดแล้วผมแบบ ผมจาได้แม่ซื้อให้ครับตอนมสี่ครับ,รบโอ้โหมีความสุขมากเลยฉันจะเป็นพี่ยอดแล้วแล้วตอนนั้นใช้ทางวงการเลยนอกจากมันมีหลายคนนะครับเขาก็ใช้กันหมดเลยอืม,อมแล้วก็ตอนนั้นก็จะเป็นแบบก็จะมีความฝันว่าเอออยากเล่นฮันนโดมผมไม่ได้คิดอะไรใหญ่มากนะก็ฮันนโดมก็ก็ถ้าเป็นฮอล์ในบ้านเราถือว่าก็เป็นฮอล์ระดับที่ยังไม่ใหญ่มากครับเออแต่ก็ใหญ่แหละครับ,รบในมันคือความฝันผมเลยแบบว,ว่าเอออยากอยากจะมาเล่นคอนเสิร์ต ที่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับก็เริ่มก็เริ่มเข้าพวก y u u u b e แหละเข้าไปดูข้ามไปเลยผมก็จะเจอวงที่ยอดเยี่ยมที่สุดวงหนึ่งครับชื่อวงมิวครับอ๋อวงที่ดีที่สุดอ๋อวงที่ดีกว่าอ๋อ อ๋อีกวงนึงครับไม่ต้องกูรู้เลยตัวเอ็มเหมือนกันตัวเอ็มเหมือนกันด้วยเฮ้ยแต่มาลุนไฟชุดแรกผมยอมดีเฮ้ยดีพี่โคตรดีเลยเดีดีครับผมไอ้มาลุนไฟผมจะชอบเรื่องอาเลนเขาชุดแรกๆชุดแรกนะกลับมาเมลส์ก่อนก็คือดูดเมลส์แล้วแบบว่าผมจะไปดูตอนนั้นโอ้โหที่เล่นที่แวนบลียังไงก็ต้องยังไงก็ต้องดูก็ผมอยู่ที่นั่นด้วยเฮ้ยจริงเหรอผมอยู่เวนบลีวันที่สอง เฮ้ยใช่โหแล้วดาดาดาเพลงเปิดใช่โหคนลุกอ่ะแล้วผมอยู่ในน้ำตาไหลผมว่ามันเป็นวงที่เล่นสดได้แบบยอดเยี่ยมที่สุดในโลกวงนึงเหมือนกันนะครับครับก็เป็นแบบโอ้ผมจะร้องแล้วคนกระโดดทั้งสนามกีฬาอย่างนั้นอ่ะแล้วก็แบบเขามีสามคนเองอ่ะแล้วอาจจะมีคนยืนบิดๆอะไรอยู่ข้างนังะเป็นตัวเติมบางนิดๆแต่ถือว่าแข็งแรงมากเลยครับแบบว่า หผมดูมิวสทุกไลฟ์เลยครับในยุคนั้นที่เท่าที่มันจะมีอยู่ใน y o ยูทูบแอะโหชอบมากชอบแบบเออความฝันเราคือแบบเออบ้านเราสนามกีฬาต้องที่ไหนวะราชมังวะมันไม่มีตรงกลางเลยเนอะไม่มีพี่มันก็คืออิมแพกราชมังเออมีสุปสนามสุปหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นที่ที่จัดคอนเสิร์ตได้บ่อยขนานั้นมันก็ต้องเห็นภาพราชมังอ่ะว่าตอนนั้นบริสแลมเขาก็ไปเขโอ้โหคนลุกก็ก็ จะเป็นภาพนั้นนะแล้วก็จะเป็นผมจะเป็นภาพวงล็อกหมดเลยครับกีกินเดย์อเออภาพเป็นฝั่งนักร้องหญิงพระมอโอ้ยผมชอบนักร้องผู้หญิงมากเลยพละมอเอวิลลาวีนอะไรอย่างงี้แล้วก็ดูเขาหมดเลยแบบเอ้ยเท่หว่ะแบบเล่นเล่นแล้วคนแบบเฮ้เฮ้เฮ้ตามอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่แบบอแพอโตมาเล่นอาชีพจริงนี่คนละเสียงเลยนะครับคนละสาวคนละสาวเ,เลยมันเปลี่ยนไปตอนไหนวะเออเหลังเห็นว่าเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการทําเพลงครัพี่ใช่ พอมาเจอคนครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราอยากเล่นแนวมิวส์เราก็ต้องหานักร้องที่เป็นอย่างนั้นนะซึ่งมันหาไม่ได้ซึ่งอเออแบบใครจะไปร้องอย่างนั้นเราเล่นกีตาร์อย่างนั้นด้วยแล้วแค่ร้องอะ่ะก็ยากแล้วครับ <c oughs> เออแล้วเพื่อนในวงขึ้นวงอะมันเล่นอะไรก็ได้ <c oughs> แต่ว่าอยู่ที่นักร้องอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นเอลเมนที่เจอมาระหว่างทางอีกระหว่างที่ผมเล่นอยู่ในมหาลัยผมก็ทําวงประกวดใช่ปะ <c oughs> แล้วมันก็จะมีแบบเอ้ยก็ชวนเพื่อนชวนไอ้มีของกาไว้คุณกิกกี้อ่ะเล่นออยกิกอยู่วงผมตัวไอนก่อนแล้วกูจะเป็นมิวยังไงมมีของกาเออก็ต้องแบบว่าก็ต้องหารกันก็ไปทางฟังทางอะไรเงี้ยเป็นเบสผมก็เริ่มหัดแลบหัดอะไรอย่างงี้ก็มันก็ชิปชิปกันไปแล้วพอพอมาทําเพลงจริงๆเงี้ยมันก็เลยแบบได้กลิ่นอายทางนั้นมาแทนมันค่อยๆเปลี่ยนไปครับอืมอคุณเล่นกับ ปาล์มมาตั้งแต่ตั้งตั้งตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไหมฮะตั้งแต่ปีหนึ่งอ่าพัดก็เป็นรุ่นพี่ใช่ก็นะครับตั้งแต่เอาคุณจิเปียได้เรื่อยๆเลยนะครับกาแฟพี่กาแฟจะพระอาทิตย์ยงหัวยเลยครับผมยัเย็นอ่าออาต่อต่อต่อก็เอยเราสิ่งไหนหรอวะอะไรของมึงเนี่ยอ่ะก็อ่าก็เล่นเล่นเล่นกับเล่นกับปาล์มเล่นก่บพัดมาตลอดเขาอะเป็นรุ่นพี่ ปีหนึ่งในคือจริงพี่ปานเป็นรุ่นพี่สองปีเขาซิวแต่ว่าก็จะนับเป็นปีหนึ่งแหละปีติดกันอแล้วก็มันจะมีงานที่แบบอ่ะเราก็เล่นกับรุ่นพี่บ้างเลยผมจาได้ผมไปนั่งเล่นที่บันไดตึกตอนนั้นแล้วก็เหมือนมีเปียโ,โนเล่นแล้วผมก็เล่นเบสเดียวแล้วก็พี่ปานก็เดินมาเล่นแล้วเล่นเพลงจุบของเจสซเตอร์กันอแล้วคนเล่นเล่นเปียโนแล้วเราเกาะกูไปกับเขาได้อ่ะมันไม่มีพี่มันแบบว่าผมไม่เคยเจอแบบ เพราะอะไรเพราะว่าคนจนใหญ่คอมขอร์ก็จะเล่นสายคลาสสิกมาจะคอมปอปได้ลําบากมากเลยอืมอมอ,อ <c oughs> <c oughs> แล้วทีนี้พอเล่นเสร็จปุ๊บพี่ปางเขาจะมีไอเดียมีเสียงอะไรในหัวแบบเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะครับก็เล่นก็เล่นก็เล่นกันไปแล้วก็แบบพอเล่นแจมเพลงนั้นจบอะก็รู้สึกว่านี่แหละเป็นมือคีย์บอร์ดเราต้องดึงมาอยู่วงให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนทุกคนก็นั่งนั่งกันอยู่แล้วก็แบบเพื่อนในวงเพื่อนเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันตอนนั้นอะก็จะมีอีกคนหนึ่งที่แบบ ตอนนั้นจะมีประกวดดนตรีด้วยก็จะชวนผมมาบอกเอ้การไปประกวดดนตรีกันเดี๋ยวกูชวนพี่ปาลมาด้วยอืม,มาอยู่วงกันอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนกันมาเป็นวงที่เป็นวงที่ไปประกวดแปลงค,ค้อมีสิงห์กับบอยมีกี้ด้วยพี่กี้ด้วยแล้วก็วงนั้นน่ะมีโอกาสได้ทําเพลงอยู่เพลงหนึ่งเพลงสองเพลงเนี่ยครับประมาณจำไม่ได้แล้วอะ่ะเออแต่ก็ก็ก็เลิกไปแล้วทีเนี้ยในวงนั้นเหลือแค่ผมกับพี่ปาลซึ่งทาวงต่อ ใช้ชื่อวงว่าอะไรตอนนั้นตอนนั้นชื่อไวท์วอเตอร์ครับแล้วก็มีมีครั้งหนึ่งดึงพี่พัดเข้ามาพี่พัดอยู่อีกวงหนึ่งตอนนั้นเขามีวัชราบารีพลัสครับตอกก็เลยชื่อไวท์วอเตอร์พัดลมเออแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นฟูลสต็อปครับแล้วก็ระเบิดไปเหลือพงกับพี่ปาล์มนั่นแหละเรเกาะกันมาเรื่อยๆใช่ครับครับผมมีนเริ่มได้ยังไงฮะมีนเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่ผมกับพี่ปาล์มเนี่ย มาหลังจากตอนนั้นแหละบอกว่าเออตอนนั้นวงมันเคมีมันไม่ได้แต่ว่าเราเราจะยังทําดนตรีกันต่อใช่ป่ะคือแบบว่าจะนั่งคุยกันถึงเช้าหลายวันมากเลยบอกว่าเออมึงคิดว่ามึงจบไปมึงอยากเป็นพนักง,งานหรอวะมึงจะไปทํางานอะไรวะไม่พี่ผมผมชอบมิวส์มากผมอยากขึ้นเวทีแล้วก็ผมอยากเป็นแบบมิวส์เออผมพูดจริงเออจริงจริงดีดีว่วผมชอบมากแล้วก็เออกูก็เหมือนกันกูอยากไปราชมังวะ อก็วางแผนกันทําไงดีวะงั้นเราต้องทําเพลงกันไว้กันแต่เราต้องมีสมาชิกเพิ่มก่อนก็ไปดึงพี่พัฒน์มาจากอีกวงหนึ่งพี่พัฒน์แล้วก็ซัฟเฟอร์อยู่เขาทําวงดูโออยู่ตอนนั้นครับแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าพัฒเดี๋ยวกูไปเรียนอังกฤษก่อนนะฝากมึงเดินสายอะไรไปก่อนนะเดี๋ยวกูกลับมาพี่พัฒน์ก็แบบเออได้กูจะทําแล้วก็เราก็เลยพี่ปางก็เลยไปเตี้ยบอกว่ามึงมึงรออยู่เนี้ยไม่ได้นุ๊งเว้ ไม่หรอกไม่หรอกแต่เขาก็จบกันดีนะพี่พายก็บอกเออกูออกจากวงแม่งละอืมซึ่งมีอยู่สองคนน่ะครับผมออกมาก็จุ่วงอ่ะอูยูวกับมึงเออแล้วก็ผมก็หานักร้องยุคแรกผมก็เอานี่มาก่อนน้องกับตันอ่ะที่ที่บอกว่าแต่ก่อนเล่นทีวีรมกันอ่ะอ้าอ้าอดึงมาเลยเออตอนนั้นอ่ะเริ่มเริ่มเป็นวงชื่อเซอร์เคิลสแควร์ครับเป็นวงที่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้พูดในที่สัมภาษณ์เท่าไหร่เพราะว่ามันมีเรื่อง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเรื่องบัตรมางกันเหมือนกันครับแต่ว่าก็ผมผมว่าผมอยู่ในผมพูดได้แหละเพราะว่ามันก็เป็นน้องผมด้วยเออก็ตั้งวงกันมาเซอร์เคิลสแควร์เนี่ยก็ไปคุยกับค่ายที่เคยทําไอ้วงที่วงที่ประกวดตอนแรกแล้วแบบเอ้ทาเพลงกันแล้วมันไม่สําเร็จอะไรเงี้ยที่มีสองเพลงนะเออแล้วก็เข้าไปเข้าไปทํากันอะไรเงี้ยก็มีเพลงออกมาอีกออกมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ตอนสุดท้ายเหมือนกับว่าก็แคนเซิลสัญญาออกมาแล้วมาลองหัดทําเองดูผม ไปที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งชื่อบ้านพี่เชนฟิลอินสตูดิโอตอนนั้นยัง<อ>ไม่มีวา่าใช่ตอนนั้นยังไม่มีฟิลอินแต่ชั้นที่มันเป็นฟิลอินอยู่ตอนตอนตอน,ตอนหน้าเวลานั้นนะ่ะมันคือห้องว่างครับผมไปตั้งแคมป์กัน <c oughs> เป็นเป็นเป็นตอนนั้นวงชื่อ Circle Square เราตั้งชื่อว่า Circle Spark <c oughs> เป็น <c oughs> เหมือนปาร์คที่เราจะนั่งแล้วเราก็มีกระดานกันแล้วเราก็หัด ว่าเราจะแต่งเพลงกันนะเว้ยเราเราเห็นอ t c ซเขามาอยู่บ้านเดียวกันเห็นม้ยเขาอยู่บ้านเดียวกันเราต้องไปบ้างอยู่บ้านเดียวกันผมชอบไวท์นี่นะเวลาดูสารคดีเมืองนอกสมัยก่อนเวลาเขาทําอัลบั้มนักดนตรีก็จะแบบมาอยู่ด้วยกันโมากินนอนด้วยกันแบบหกเดือนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็มันก็ได้ฟีลเดียวกันบางบางบางวงอาจจะเวิร์กนะบางวงอาจจะไม่เวิร์กโคตรเครียดเลยครับอืมันมันเป็นฮาร์ดแว์ในการเรียนครับว่าแบบว่าเนี่ยมึงอยากแต่งเพลงใช่ป่ะมึงก็มานั่งเครียดกันด้วยกันเลยมันแต่งเพลงได้จริงๆครับแต่ว่า มันโคตรเครียดเลยพังแบบทะเลาะกาันหนักมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็เลยหยุดหยุดไอ้โปรเจกต์นี้ไปแล้วพี่เชนเจ้าของบ้านอะ่ะเขาเมื่อก่อนห้องอัดเขาก็อยู่ที่หน้าเตียงนอนเขาอะ่ะเขาก็เห็นว่าอออไอ้พวกนี้มันทําได้นี่งั้นแล้วเขาก็ทำฟิลอินสตูดิโอขึ้นมาทับตรงนั้น <c oughs> อันนั้นคือเออตรงตรงที่ตรงนั้นเลยครับนั่นแหละแล้วก็ <c oughs> م, ก็ก็ มันก็มีการเหมือนกับว่าพอผมเปลี่ยนค่ายผมผมออกมาจากค่ายนั้นอะ่ะก็เลยเปลี่ยนชื่อวงเป็นวงมีนครับ,รบนั่นคือจุดเริ่มต้นมีนจริงๆซึ่งยังไม่มีนักร้องซึ่งตอนนั้นนักร้องเป็นคนเก่าอยู่คือกัปตันอ,ออแล้วก็ตอนหลังก็ทํางานกันแล้วก็ติดขัดครับกัปตันก็ออกไปอืตอนนั้นคือคุยกันว่าจะอยู่วงแล้วจาได้ว่าน้องจะไปบวชเออถามว่าคือเหมือนน่าจะเครียดเรื่องที่บ้านหรืออะไร,รผมก็ไม่รู้นะแล้วก็แล้วก็ เราก็จาได้ว่าถามว่าอ้าวแล้วจะศึกเมื่อไหร่ยังไม่รู้เหมือนน่าจะเครียดมากแหละไม่เข้าใจช่วงจะเรียนจบอะไร้ย่ับเอีอแล้วก็แล้วก็ผมพี่พัดพี่ปางก็เลยบอกว่าเอองั้นเราเราเชื่อเราก็รอมันไม่ได้ว่ะเราก็ไม่มีอะไรจะแดกแล้วตอนนั้นอ่ะก็ต้องทําวงการหานักร้องเพิ่มนั่นแปลว่าทั้งสามคนตัวนั้นไม่ได้กะจะทำงันประจํากันเลยใช่ไหมไม่ได้กะจะเป็นพนักงานไม่ได้กะจะไม่เลยครับอะไรยังไงกูกูเป็นนักดนตรีแน่นอนอืแต่ว่า เลยอะครับเท่านั้น only ใช่ครับครับผมก็เลยเป็นหานัก,กร้กองสกาวสกาวพี่โปเต้เนี่ยเขามาช่วยตั้งแต่ตอนทำเสร็เข้าสปาแล้วครับม,มาช่วยเขียนเพลงแบบว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเขียนยังไงก็ต้องหัดให้คนมาหัดเขียนให้ก่อนอะไรเงี้ยแบบว่าพี่เต้เขาก็ทําอยู่ AF ตอนนั้นอืก็แบบว่าเออมาลองเขียนดูอะไรเงี้ยแล้วพี่เต้อะตอนนั้นจริงจงก็ชวนมาต้องนานแล้วก่อนไอ้ A, กับตาอีกพ,พี่เต้บอกว่าตอนนั้นเขาทําวงเขาอยู่ในโปรเจกต์นั้นเป็นโปรเจก เอ่อชื่อบันเวทิกเกตเ,เขาห่วงน้องๆเขาแบบเขาขออยู่ตรงนี้ก่อนอะไรอเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ทํากันแล้วก็ตอนหลังพอพอเราคุยแผนเปนลี่ยนนักร้องแล้วเนี่ยตอนนั้นพี่เต้ก็เหมือนกับเขาไปทํานิยา,าสารสัตว์เลี้ยงละแบบว่าไม่เกี่ยวกันเลยนะ <S 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 พี่ <S <S ออแล้วแต่ว่าตัวเองยังร้องเพลงในร้านอยู่แล้วก็ไปออกรายการร้องเพลงแล้วผมแบบเอ้ย พี่ก็ยังร้องเพลงอยู่ดี่วาอะไรง้ก็เลยชวนดูเขาก็มาเออแล้วก็เหมือนกับว่าเคมีที่มันอัดอั้นนะครับเมื่อก่อนมันพอมันทํางานแล้วกระตุกกระตักกันมาพอเราเจอร้องที่เขาไฟเยอะๆอ่ะเขาก็ทําให้เราแบบโอ้ยเพลงมันเสร็จเลยอะไรเงี้ยเพลงที่แต่งวันนั้นเสร็จเลยคือเพลงอ่อนแอก็แพ้ไปเจอกันมันแรกนะแต่งเพลงเลยเออแล้วแล้ววิ่งส่งข่ายเลย วิ่งสองค่ายนี่ก็เป็นซีรีส์ที่ผมก็เล่ากันในทุกสื่อว่าออเอ้ยเราเข้าไปเลเวลแล้วก็เข้าไปอะไรเงี้ยก็มจาจบที่ l e v การมีนักร้องนํามันเปลี่ยนเปลี่ยน d i เร c ชันดนตรีป่ะหรือว่าหรือว่าเดเรคชัดนตรีเปลี่ยนนักร้องนําสําหรับวงมี Actually <c oughs> เพลงที่แต่งกันมามันกลายเป็นว่าเราไปเลือกนักร้องที่เข้ากับสิ่งที่เราจะแต่งอยู่แล้วโอเคเอออ่าออคือคือ เอ,อเวลาผมแต่งมาแล้วมันเหมือนออกพังๆหน่อยเงี้ยเพื่อนก็จะบอกเอ้ยไม่เอากันมันล็อกไปอะไรเงี้ยมันเป็นกลายเป็นเทสของแต่ละคนมันแชร์กันด้วยอืก็เลยเหมือนกับว่าอันนี้กันทะเลาะก,กันเยอะไหมในวงโอ้เยอะดีครับอไม่ไมายถึงแบบทะเลาะเรื่องเรื่องดนตรีด้แบบแบบว่าเห็นไม่ตรงกรันกูจะเอาอย่างนี้กูจะเอาอย่างนี้จะอย่างนี้ ส่วนใหญ่เรื่องดนตรีไม่ค่อยว่ะพี่คือคูจะพยายามทําให้มันเกี่ยวกับดนตรีให้นั่นเนี่ยโอเคอ่าไม่ไม่ต้องก็ได้ไม่ไม,ไม่คืออ่าถ้าถ้าดนตรีอ่ะทุกคนจะปล่อยค่อนข้างค่อนข้างปล่อยเลยว่ามีคนนำไหมมี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 ลีดเดอร์ในด้านดนตรีไหมหรือ <c oughs> ว่าแ <c oughs> ชร์แชร์กัน <c oughs> ผมว่าผมก็นําเลยแหละเพราะว่าเอาทีมผมพี่ปางพี่พัทอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราไปรับงานมาทําด้วยกันคือเราเราออกจากงานประจําใช่ป่ะอแล้วก็รับงานแบบตอนนั้นทําเพลงให้รายการแล้วก็ เขาให้ทําเหมือนกับแบงค์แถวครับซึ่งเหมือนกับคือมันจะมีเรื่องเขาก็เอามาเตอร์มาไม่ได้เนาะอ่เขาก็ให้เราทําเหมือนลอกลายขึ้นมาอ่เออทีเนี้ยเอาแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่อาทิย์ะยี่สิบเพลงทําไงอ่ะแยกล่างกันอ กันไปขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่พัทเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงสุดจะตัดไกด์ให้ว่าจะเอาเท่านี้เท่านี้เท่านี้อ่าแล้วกันเราไปขึ้นโปรเจกต์มาแล้วก็กันไปเขียนกองไปทําเบสมาเสร็จแล้วส่งให้พัทกลับไปอากิตาแล้วส่งให้พี่ปางกลับไปเติมเสียงทั้งหมดอเคแล้วก็จบมิกซ์ตรงนั้นถ้าอย่างเงี้ยเป็นเป็นครึ่งปีอะครับชี้อ่ะคือการฝึกซ้อมนะมันคือการฝึกที่ดีมากนะเว้ยทำไปเล่นไปแล้วก็เราก็จะเราก็จะมีชื่ออะไรกันแล้วก็เวลาทําเพลงก็เอ้ยเราใช้ระบบรายการนี้เดยเว้ยการมึงเริ่มก่อน แล้ว,ว่าตอนนั้นก็มีแค่กีตาร์โปร่งอะไรเงี้ยที่เป็นไกด์มาจากเหมือนกันเลยครับเป็นระบบการทําเพลงแล้วก็ผมถ้าผมจะตีกรอ,อย่างไงอะเพลงก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราทํางานกันมาแบบนั้นไงเราหัดกันมาบบนนทุกคนใช้โปรแกร,รมเดียวกันหมดแล้วก็ซคนเยอะนะฮะซึ่งก็คืออวง<อ>มินสี่คนนี้ก็คือเ,อเบสกีตาร์คีย์บอร์ดรอง ไม่มีมือกลองใช่นะครับผมเพราะมือเบสทำกองเมื่อก่อนจ้าเพราะมือเบสทำกองก็คือมึงนั่นเองนะ<ช>ครับผมทีนี้มันก็เป็นภาพที่คุณมาตลอดว่าอ่ะมีมีสี่คนอ่าไม่มีมือกองเวลาเล่นสดก็เดี๋ยวให้มีมือกองรับชงรับเชิญอะไรก็ว่าไป<ช>นะฮะทีนี้ข้ามป็นเป็นปัจจุบันเลยแล้วกันนะฮะวันที่คุณทําคลิปบอกว่าคุณขอสเตปลงจากตําแหน่งมือเบส อืมนะฮะครับผมก็ดีใจอะยเอ้มึงเล่าจากวงไว้วงนี้เจริญสถีย้อะไรอเงี้ยแล้วคุณก็บอกว่าคุณจะมาเป็นมือกองนี่เป็นความคิดจริงผอ้โหแท้แน่เลยใช่ใช่ใช่คิดจริงนะฮะเฮ้ยทําไมวะอืมอ่ะเอาคิดคำถามก่อนคือคุณก็เล่นเบสมานานแล้วอยู่ดีไปมือกองเพราะอันหนึ่งเบื่อสองไม่ได้ชอบเบสจริงๆเออหรือหรือหรืออะไรหรือแบบไม่อยากยืนอยู่ข้างหน้าแล้ว เดี๋ยวกูเด่นไปอไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวกูนั่งข้างหลังให้นะจริงมันหลายอย่างมากเลยนะพี่แบบว่าอ่าเริ่มก่อนนะเริ่มจากสานที่ทําให้เกิดรู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนเออเออคือคือว่าปกติไอคนที่เล่นตีกองให้นี่คือน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธเป็นเหมือนกับ มือกองที่โหเก่งมากๆอยู่แล,แล้วแล้วก็มาเล่นให้เรามานานาไอ้กาตีให้ใครบ้างครับเอิร์ดเอิร์ดอยู่เล่นให้กับแมทพัฟเพ็ครับเป็นชันเนลค,คนที่ใส่แว่นแล้วก็จะอยู่ในทุกคลิปเลยอะตอนนั้นก็ไปชวนมาบอกว่าเอิร์ดม่ให้หน่อยแล้วก็เอิร์ดก็อยู่ยาวมาสองปีแล้วเหมือนกับว่าพอเจอโควิดใช่ป่ะครับคือเอิร์ดเนี่ยเป็นเด็กไมหิดนที่เก่งมากแล้วก็จะมีแกง on, แ๊งไมหิดนก็จะมีแกง Dream Team. ๊งดีมทีมเขาเป็นตัวท็อปมหิดเอะ,อะซึ่งเล่นให้โบกี้อยู่ โอเคโอเคแต่เอิร์ธเนี่ยก็อยู่ในวงนั้นตำแหน่งนั้นด้วยแต่ว่าพอดีว่าวงนั้นเขามีมือกองเอ,อแล้วเหมือนกับว่าพัางวงโบกี้อ่ะพอหลังจากโควิดมือกองเขาก็ออกไปออืเก็เลยเข้าไป,ไปเ,เข้าไปเล่นเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเอธก็เหมือนยังไงดีว่ายังไงดีว่าอะไรเงี้ยแต่ก็พอคุยกันแล้วก็เออเอิร์ธก็ไปเล่นกับเพื่อน ได้ทางนี้ไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นเพื่อนมหาลัยเขาอะมันก็สนุกอะเหมือนเราเล่นกับเพื่อนในวงเราอะเขาก็เอนจอยในการที่จะไปเล่นกับตรงนั้นก็เลยก็บอกว่าเดี๋ยวทางนี้เราหามือกองใหม่ละกันซึ่งตอนแรกผมก็พยายามหานะครับพยายามหามือกองพยายามจะแบบชวนพี่ที่เคยเล่นด้วยกันตอนมัธยมอะมาเล่นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีการต้องถ่ายทอดคิวต้องอะไรพวกนี้อีกอะไรเงี้ยเพราะกองสําคัญนะใช่เอาใจมันสำคัญทุกขึ้นดนตรีแหละแต่ว่ากองมันคือ มันคือคนปล่อยทุกอย่างคิวป่ะปล่าเอ็มดีอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ต่อให้ขึ้นเพลงแล้วถ้าไม่มีถ้าไม่มีเอ็มดีอะคุณต้องรู้หมดเลยว่าเพลงอะไรก็ส่งขึ้นมางเงี้ยส่งผิดนี่ก็คว่ำทั้งวงเหมือนกันก็เครียดก็หามือกองใหม่ก็แบบว่าไอคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอะคนที่เราอยากจะให้มันเล่นเขาต้องมาเรียนรู้คิวมันทําได้แหละแต่มันมันก็ต้องมีการเออความไว้ใจก็ต้อง ต้องสร้างกันใหม่ต้องทุกอย่างใหม่แล้วมันเป็นอะไรที่ผมอ่ะในใจผมอ่ะผมชอบตีกองตั้งแต่ตอนนานมาแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วพี่ปาลพี่พัททุกคนในวงพี่เต้ก็รู้ว่าแบบถ้าผมไปคือผมไปทัวร์คอนเสิร์ตอ่ะผมยังไปจูนหนังกองให้เอิร์ธอะไรบางทีคือแบบว่าผมชอบตีกองมากทุกครั้งมันต้องหาโอกาสไปตีให้ได้เลยตีอะไรครับกองครับผมแม่ครับผมตีกองครับก็พยายามจะ พยายามจะไปตีกองอยู่ทุกครั้งเพื่อนทุกคนรู้ตั้งแต่นานแล้วว่าตั้งแต่สมัยอยู่ชุมนุมที่โฟกก็ตามก็จะแบบชอบไปตีกองอะไรย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตอนที่ตอนที่เป็นเซอร์เคิลสแควร์แรกๆก็เหมือนจะไปตีกองครับแต่ตอนนั้นคือสกิลอ่อนมากอืแล้วก็แบบว่าพอไปตีสักพักนึงก็แบบเอ้ยเอ้ยเลิกดีกว่ากลับมาเล่นเบสแล้วกันแบบว่าไม่เวิร์กอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เป็นความนี้อยู่นะว่าเอ้ยหรือว่าเราจะทำไม่เวิร์กจริงอะไรเงี้ย พอถึงตอนนี้เพื่อพี่ปังก็เลยบอกว่าการงั้นกลับมาป่ะล่ะมันเป็นมือกองเหมือนตอนที่เราเคยคุยกันตอนนั้นเออแล้วคราวนี้ผมก็เลยฝึกจริงจังเลยแบบว่าเอองั้นงั้นเราจะแบบเป็นมือกองที่แบบตอนนั้นอ่ะเป็นมือกองในยุคไอเซอร์เคิลแควร์มันก็ยังไม่ได้มีงานไปเล่นยที่ไหนใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยมันมีงานที่รอคุณอยู่เป็นงานใหญ่แล้วแบบว่าต้องจริงจังแล้วนะเออจริงจังแล้วว่าคุณห้ามพลาดเลยนะมันคือไปเอาเงินคนอื่นแล้วนะคราวนี้ใช่ดังนั้นเราจะแบบเราจะ หย่ะแยะไม่ได้เลยเราก็เลยนั่งซ้อมผมซ้อมกองเหมือนซ้อมกีตาร์เมื่อก่อนเลยอืม,อม,มีอยู่ช่วงก่อนหน้าเนี้ก่อนที่จะประกาศผมซ้อมวันละแปดชั่วโมงโแบ่งตารางเลยนะวันนี้ผมจะฝึกข้อมือวันนี้ผมจะช็อปตอนนี้ผมจะเล่นกับเพลงตอนนี้ผมจะรันสคริปต์วันนี้<อ>ผมจะแกะเพลงนี้อะไรเงี้ยครับโอ้เหมือนได้กลับเป็นเด็กเลยครับอืก็ประกอบกับพี่โน่ที่ทําเพลงวันนั้นผมก็ต้องแบบนี้อยู่ตอนนั้นกเลังจะถ่ายบีพี่โน่ก็บอกผมว่ากัน้นเพลงนี้เราว่า อยากจะให้กันไปลองตีกองใน MV นะอืนะว่ามันเด้ดิก็เลยบอกพี่โน่ว่าพี่โน่พอดีเลยผมเพิ่งคุยกับพี่ปาบอกว่า <c oughs> อ,อ,อยากให้ผมเป็นมือกองพี่โนบอกฮะคุณโน่ดนาในคุณโนเดนเป็นเอ a ก t ซของลอฟฟีตอนนี้ใช่ครับ <c oughs> ผมก็ก็ก็เลยกลายเป็นว่าเอองั้นเอาเลยสนุกเฮ้ยสนุก <c oughs> ว่ะแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์กับพี่โนอ่คงั้นทำไงดีวะอองั้นต้องประกาศไปเลยไหมว่าเป็นแบบ เฮ้ยทำเลยทำเลยอะไรยเงี้ยแบบทำคลิปทำมาถึงเปิดมาต้องแล้วเปิดมาต้องถ้าบอกว่าเปลี่ยนเบเบอแล้วไปตีกองแล้วตีกองแล้วดูดูกากอะมันจะไม่เท่เลยพี่ดังนั้นเนี่ยไอ้ลูกส่งลูกอะไรพวกนี้ผมต้องซ้อมอยู่เยอะมากเลยครับ,รบเพื่อให้มันแบบโอ้โหปัวปังอ่ะอก็จะมีน้องตาลเนี่ยคนหนึ่งที่เป็นทีมค่ายเหมือนกันที่จะช่วยคิดช่วยจัดเตรียมอะไรพวกนี้ให้ถ่ายระบบอะไรพวกนี้ครับก็กลายเป็นออกมาว่าเปิดว่าเออผม ผมหยุดเล่นเบรดแล้วครับแล้วมีคอมเมนต์แบบคอมเมนต์บางอันผมชอบมากกลายเป็นว่าผมเหมือนมีสาวกผู้ชายที่เปิดมาเพิ่มขึ้นอ่ะปก<อ>ติผมถ่ายคลิปเบดแล้วติดกล้องข้างบนจะมีบางคนจะมาส่วนใหญ่จะมาแมบบ้ว่าน่ารักน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยซึ่งแบบเ,<อ>เป็นผู้หญิงครับซึ่งผมไม่ได้น่ารักขนาดนั้นอ่ะครับเออผมแบบว่าก็จะแคบแต่พอเป็นผู้ชายอ่ะมันเหมือนกับเฮ้ยมันกว้างขึ้นว่ะแล้วมันแบบ ถ้าเกิดว่าเพลงวงพี่พี่ไม่อัดเบสผมจะเลิกฟังอะไรเงี้ยเออแบบว่าอย่างนั้นเลยแชร์ไปบอกผมรักพี่มากครับนนคนอะไรโคตรเก่งผมนั่งอ่านทุกอันเลยนะที่แชร์ทุกเม้นเลยแบบสนุกมากผมมีความสุขมากครับก็เป็นนั่แหละครับเรื่องราวอ่าเปลี่ยนมาเป็นผลตํบล็อกก็คือโอเคมันมันก็คือเป็นเป็นกิมมิกหนึ่งแต่ผมแค่ไม่เคยเห็นวง วงไหนทําอย่างนั้นแค่นั้นเองมันมีไหมพี่มันมีแต่นักร้องเอเท่าที่คิดเท่าที่จําได้ไม่มีหรือมันอาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่รู้นะแต่ว่าแต่ว่าเท่าที่จําได้รู้สึกจะไม่มีส่วนใหญ่เปลี่ยนไปร้องกันนะอย่างฟูลไฟเตอร์ครับผมอ่านั้นมันอีกวงหนึ่งเลยก็ก็ไม่วากันแต่นี่คือเป็นทางการคุณจะเปลี่ยนกลับไปไหมคือกลับไปกลับมาคงไม่ใช่ไหมไม่พี่ถ้าจะกลับไปนี่คือเรื่องใหญ่แล้วคือแบบว่าไม่ไม่ได้ละเราโนเทอร n นิ่งแบ็คัน no อ u r n i ่ g back แต่ผมยังอัดเบสอยู่นะอ่ายังอัดเบ ช่เปพี่ก็อยู่นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่อัดแล้วใครจะอัดละใช่แต่ทีนี้คุณก็ต้องหามือเบสเข้ามาแทนซึ่งมือเบสคนนั้นคือพี่ขุนวงอดีตอดีตวงไม้นะครับผมเขาก็จะไม่ได้เป็นไม่ได้มาเป็นสมาชิกวงมีนะต้เียนก่อนมาเล่นแบ็กอัพให้ครับผมก็ถือว่าถือว่าคนก็จะ กดดันประมาณนึงแหละว่าคือลายแบบที่ผมเล่นไวเนมินมันก็ยากอะไรเงรี้ยเพราะเพราะว่าคนทำมันเก่งมงจริงเว้ยไม่ใช่คืออ,อแล้วคือพอใครที่จะมาเล่นเหมือแนบบกับว่ามันก็จะมีความกดดันแบบแล้วอยู่นิดนึงซึ่งแบบว่าอย่างพี่ขุนเนี่ยผม no doubt เลยคือแบบว่าเขาอะเล่นมาก่อนเราเขาเป็นไอดอลเราสมัยมัธยมด้วยซ้ำอ่ะเออแล้วแบบเพลงเขาแบบ ก็แนวเนวี้ยเอาจริงมีนก็ของไมเด้งเงี้ยมีนก็ไมเด้งเงาหยใช่มีนก็ตามรอยมาจากมายนั่นแหละมันเป็นเหมือนเหมือนกับว่าแนวแนวใกล้ๆกล้กันอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบว่าโอ้โหแล้วพี่ขุนเข้ามาเหมือนเป็นเคมีที่ที่มันหายไปจากวงด้วยเหมือนกับว่าเราก็ไม่เคยมีใครเป็นผู้ใหญ่ในวงที่บแบบว่าคือเราแก่สุดในทีมเลยแล้วก็เขาก็แบบแนะนําแบบว่าเอ้ยลองจัดโชว์เงี้ยโชว์นี้คือหรือใหม่แบบ พี่ขุนช่วยแนะนาแบบนี้เขามีประสบการณ์เป็นสิบเป็นใช่พี่ปีอ่ะสิบวงมาเขาไปเล่นมาหมดแล้วทุกงานแบบว่างานเทศงานที่วงผมยังไม่เคยเจอเขาก็ไปมาแล้วอะไรเงี้ยงานที่ผมไปมาแล้วเขาก็โอ้เล่นไปกี่รอบแล้วกี่รอบแล้วมีมีแต่ประโยชน์เอาจริงมีคนประสบการณสูงแบบนั้นเข้ามาใช่แล้วก็เป็นคนที่เฮฮาด้วยเป็นคนที่ใสเฮฮาใช่นะครับเลือกนานไหมกว่าจะกว่าจะจบที่จบที่คุณหรือว่าเป็นชอยเียอะไรตอนนั้น จริงๆตอนนั้นเป็นช้อยส์เดียวเลยครับเราก็ช่วยกันนึกว่ามีใครบางวันเล่นเบสอะไรเงี้ยครับพอนึก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 แล้วก็ยังไม่ใช่วันคนนี้แหละว่างอยู่ด้วยเออแบบว่าแต่พอมาพี่ขุนแล้วแบบเออทุกคนเห็นตรงกันแบบเออดีครับแบบว่าแล้วเขาจะยอมมาเล่นกับเราหรือว่าอะไรเงี้ยเออก็ก็ลองชวนก่อนว่ามาเลยแบบว่าผมชวนหกโมงเย็นสองทุ่มอะ เอาลิสต์เพลงที่ผมเล่นกันอ่ะเขียนคีย์เขียนอะไรเก่ครบหมดเลยนี่คือแบบว่าโหพร้อมครับว่าพอดีจานอ่ะจานเขาแบบว่าเขาตั้งใจมากพี่ตั้งใจจนผมแบบโหขอบคุณมากมีเมีอย่างล่าสุดจะถ่ายรายการกันเต็มโชว์เงี้ยเขาก็มาหาผมที่บ้านว่ากันพี่ขอไปรันสคริปที่บ้านกันเบรกกับกองนะไปอือแล้วเขาเขามาทําอย่างนี้บ่อยมากแบบว่ามา มาซ้อมกับกองเงี้ยครับจะมีช่วงที่ผมแบบตั้งกองที่ค่ายแล้วผมก็นั่งซ้อมเงี้ยแล้วผมไม่รู้ตัวผมซ้อมตั้งแต่บ่ายสามถึงห้าทุ่มอะ่ะพี่ขุนก็เล่นอยู่อย่างนง้ยมาอีกมาอีกมาอีกซ้อมเหมือนเด็กเลยพี่นั่นคือมืออาชีพเลยเนอะคือออคือเขาเรียกว่าอะไรอะระดับเขาใช้คํานี้ก็ได้ก็ก็มไม่เวอร์กันไปนะคือเขาอ,อยู่วง วงมมยเล่นไม่รู้กี่ปีแล้ววงมีก็ต้องก็ถือว่าเป็นวงรุ่นน้องหลายปีอยู่เหมือนกันเขามานั่งแบบจริงจังตั้งใจเลยขนาดนี้เราเราก็ใจชื้นเนี่ยเราก็เราก็แฮปปี้ว่าเราเลือกทุกคนใช่นะฮะแล้วเพื่อนทุกคนก็เอาจิงเคมีเปียนเลยนะในการเล่นอ่ะวงอ่ะพี่ปามเนี่ยเล่นเสร็จลงมานั่งบอก hey, เฮ้ยเหนื่อยวะ่นะซึ่งเราจะไม่เห็นภาพนี้จากเขาเท่าไหร่รส่วนใหญ่เขาก็จะขึ้นรถตู้ไปแล้วก็เฮ้ยหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่า รั้งนี้คือไม่ไมรู้ว่าห่างไปนานด้วยแ่บแต่ผมรู้สึกว่าเคมีที่ส่งกันบนเวทีอะสิ่งที่เราเห็นสิ่งเราได้ยินอะมันเปลี่ยนเลยอืจากการที่โพ i ิชันผมมันเปลี่ยนด้วยแล้วก็มีพี่ขุนเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยมันมันทาให้ทิศทางการเล่นสดมันเปลี่ยนไปในเวที่ดีแบบ <T> หลายอย่างาขึ้นช่ครับนะะเราน่าจะได้เห็นกันมากขึ้นในหลังจากนี้เมื่อเมือ่อรัฐบาลเขาให้ให้เล่นลนะเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร เนาะแม่งก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับผมก็ก็หวังว่าจะจะได้ได้ดูในเร็วๆนี้อยากดูเหมือนกันอยากดูอยากดูมีที่มีมีมีคนเหมือนกันนะฮะอ่ะนอกจากนั้นบ้างเรื่องเรื่องวงมีเราเราตะไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายค่อยว่ากันเรื่องเพลงใหม่อะไรยังไงนะครับผมนอกจากนอกจากนักดนตรีเนี่ยตอนนี้หลังๆที่จะเห็น การทำมากขึ้นก็คือการเป็นโปรดิวเซอร์เป็นอเรนเจอร์ให้คนนั้นคนนี้ในค่ายและนอกค่ายอะไรประมาณนี้คือทุกครั้งที่ผมไปหาพี่โนที่ที่เลิฟอีผมก็จะเห็นคุณไม่รู้ว่ามึงบ้านใกล้มึงว่างหรือมันเป็นหน้าที่นะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้คุณทําอะไรบ้างในในเลิฟอีคุณเป็นโปรดิวเซอร์เหรอหรือหรือยังไงฮะก็คือเลิฟอีสเนี่ยจะมีมิวสิกทีมอยู่ครับก็คือผมก็จะอยู่ในนั้นเป็นเหมือนกับว่าคนที่คอยดูดนตรี ดูเนร้องทํานองอะไรให้สร้างเป็นเพลงขึ้นมาให้กับทั้งศิลปินที่เขาแบบว่าอาจจะแต่งเพลงเองไม่ได้หรือรว่าคนที่เขาแต่งเพลงมาแล้วเขามาส่งเราแล้วก็เรู้สึกว่าเอ้ยคือมันเป็นระบบสกรีนอะว่าไอ้เพลงมันเหลือ่อเพลงมันน่าจะไปได้อีกนะเพลงมันน่าจะอันนี้ได้อีกนะอะไรเงี้ยแล้วหลายๆครั้งผมก็ถือโปรเจกต์เลยว่าเอออันนี้ผมทำอะไรเงี้ยครับ,รบก็เกิดเป็นการโปรดดิวดขึ้นมาครับ,รบทั้ง หลักๆคืออยู่ในค่ายครับแต่ก็จะมีน้องๆที่เขาจะให้ช่วยนอกค่ายก็จะมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะครับก็คือแบบว่าส่วนใหญ่ผมจะทําอยู่ในเลเิสเพลงนี้ที่คุณทาแล้วผมชอบมากคิดถ้าจะไม่ผิดน่าจะคุณทําคือเอพอแล้ววาดวาใช่ใช่ใช่คือผมชอบเพลงนี้มากอเพราะผมชอบ goodbye to love ของของผมเคยคุยกับพี่โน่บอกว่าเอคืออินสปิเรชันมาจากเพลงเพลงนั้นแล้วผมผมเป็นคนที่ชอบเพลง goodbye to love มาก เอาเียบยกันแล้วผมแบบชอบทุกลายของของของเพลงนี้แล้วแบบเวลาฟังมันได้อารมณ์นั้นเลยโอ้ทั้งกีตาร์ที่จงใจเลือกเสียงนั้นแล้วก็ฟาสอ่อนๆใช่แล้วก็ไอตัวเมโลทรอนเมโลทรอนอะตอนตอนต้นต้นตอนต้นโอ้มันมันถูกต้องหมดเลยแล้วเพลงที่ผมแบบเลือกถ้าถ้าปีนี้ที่ต้องจัดอันดับ top ten เพลงที่ชอบอะมันมันจะมีเพลงนี้แน่นอนโอ้โหขอบคุณครับเออแล้วก็ทุกทุกอย่างทุกอย่างเพราะมากใครไม่เคยฟังแนะนำเลยพอแล้วของของคุณว่านหวานๆนะฮะลองไปฟังดูแล้วก็ น่าจะมีเมกเรื่อยๆใช่ไหมงานโปรดิวซ์ก็ยัผมาจริงๆมีเบอร์ใหญ่ๆที่ผมเข้าไปทําด้วยอย่างตอนนี้ร้านส่งมาแล้วก็คือของพี่กานพัฒอันนี้ก็เป็นผมขึ้นโปรเจกต์มาทําเป็นโปรดิวส์คู่กับพี่โน่ส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีการเหมือนกับว่าเส่งงานกับพี่โน่กันอะไรเงี้ยผมก็จะถือว่าเขาเป็นอาจารย์ผมอ่ะเขาเขาก็คือผมชอบผลงานพี่โน่มาตั้งแต่เด็กแล้วครับพอพูดอย่างนี้พี่โน่จะบอกว่า มองหานอนาคตบ้างเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตัดออกให้ท่นอนนี้จากบทสัมภาษณ์ได <c oughs> ้เลยจะไม่มีโอ้ครับผมบแล้วก็ก็เหมือนกับว่าเป็นการเป็นการคือผมก็ไม่ได้คือเราก็ปรดิววงตัวเองมาแหละแต่ว่าถือว่าทําให้คนอื่นมันก็เป็นเรื่องใหม่เหมือนกันแต่ว่าออการฝ<อ>ึกเพิ่มเติมนะการเรียนรู้เพิ่มเติมใช่ใช่ครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันได้ได้มีโอกาสที่แบบเราก็ได้เห็นว่าอ๋อคนอื่นเขาทากันแบบนี้แล้วมาส่งเรานะบางทีเราก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไม ไม่ทําให้มันดีกว่านี้วะหรือว่าอะไร้วก็จะเข้าไปช่วยอก็ถือว่าเป็นคือเป็นอะไรที่ผมช่วยค่ายได้อย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าเ,เรื่องหนึ่งก็คือพอโควิดก็ไอ้มันมีเวลาว่างเยอะแล้วก็จะฟุ้งซ่านก็เลยแบบหาเรื่องหาอะไรทําหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีอีกโปรเจกที่เหมือนกับทําเยอะๆอยู่ช่วงนี้ก็คือจะเป็นของพี่จิ๊บที่เขาจะชวนน้องๆมาร้องเพลง๋อที่มีหลายๆคนใช่ก็คือเป็นชื่อโปรเจกชวนน้องมาร้องเพลงเลยอ่าซึ่งผม โอ้ผมกดไปประมาณ5เพลง6เพลงครับอันนั้นบางคนก็ไม่ใช่จะไม่ใช่นักร้องมืออาชีพใช่ไหมใช่หรือว่าทุกคนผมผมไม่แน่ใจผมจะไม่ถึงแทบจะทุกคนเหมือนจะไม่ใช่นักร้องอาชีพซึ่งก็เป็นนักแสดงบ้างซึ่งโอ้ซึ่งซึ่งก็ยากยากขึ้นชัาท้าทายนะว่าท้าทายขึ้นท้าทายขึ้นเพราะว่าเราต้องเราต้องคุมร้องต้องต้องใครร้องไม่สมบูรณ์ก็ต้องช่วยช่วยให้มันดีออกมาดีที่สุดใช่ซึ่งไอไอแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเคยเห็นพี่ไก่สุธีซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของมีนสมัยก่อนครับผม เขามีผลงานชนเพราะม่มีผลงานแบบนี้อยู่แล้วแบบว่าไม่ว่าใครจะร้องมาไงถ้าเกิดเข้ามือพี่ไก่ถือว่าเอ้ยยังไงคุณทําได้คุณพพี่ไก่เป็นคนที่คุมร้องได้มหาประไลมากนี่ใช่เคยได้ยินมาแล้ครับผมก็นั่งดูพี่ไก่อยู่แล้วก็เอาเรื่องเหมือนกันครับคือคือก็ก็เขาก็จะทําให้มันอจบงานได้เป็นอะไรเงี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นนักแสดงหรือคุณจะเป็นอะไรเพราะว่าสมัยก่อน มันจะต้องมีแบบไอ้นักแสดงมาร้องเพลงอะไรบางช่วงนั้นอ่าใช่บางคนเราไม่ได้ผมก็รู้สึกว่าเออถ้าผมทำตรงนี้พี่ไก่ก็ผ่านช่วงนั้นมาเนอะพี่ไก่ก็จะเจอช่วงช่วงช่วงยุคยุคที่แบบนักแสดงร้องเพลงไม่เป็นมาร้องเพลงเนี่ยจริงยุคนี้เขายังทําอยู่เลยแบบว่าเขาเขาก็เขาก็ไม่ได้หายไปไหนพี่ไก่คุมร้องให้เกือบทั้งวงการครับถ้าเป็นฝั่งฝั่งฝั่งข้างกลิ่นๆแล้วพี่อะไรครับที่เคยเจอกันมาก่อนทุกคนก็จะแบบเออต้องพี่ไก่หว่าต้องพี่ไก่อ่านะฮะ ชอบอะไรมากที่สุดทํามาทุกอย่างแล้วถ้าต้องให้เลือกสักอย่างหนึ่งเพื่อทําไปตลอดชีวิตเล่นดนตรีโปรดิวส์เอาอะไรผมชอบผมชอบตีกองนะผมคิดแค่นี้เออถ้ามันเป็นอะไรที่ผมเมากลับบ้านมาแล้วผมจัทำได้ผมมีกองไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ห <c oughs> ้องแล้วก็เ <c oughs> ต่อให้ผมจะแบบไม่ไหวแล้วเวลามาพอดีก็ไม่ได้เดี๋ยวเฮียขี่พลาดเดี๋ยวนู่นนี่เวลาเมาผมไม่เปิดโปรแกรมเลยนะอ่าเดี๋ยวตื่นมาทําอะไรไปวะเนี่ยแล้วเหลือกลับไม่ได้เออเปิดโปรแกรมอื่นเวลาเมาไม่ได้เปิดโปรแกรมเพลงไงเออโปรแกรมดูหนังแบบว่านั่งดู넷ฟิกโอลี่แฟนครับผมเออบ้าครับผมอ่าตีกองมันสนุกคือคือมีแต่คนบอกว่าคือผมไม่เคยตีกองผมเลยไม่รู้เสน่ห์ของมันว่ามันมันเสน่ห์มันอยู่ตรงไหน มันได้ปลดปล่อยเหรอหรือมันได้มันได้สะใจมันมันอะไรยังไงวะไม่รู้ว่ะพี่แค่พอกดมือลงไปที่หนังกองเงี้ยความรู้สึกที่มันเด้งกลับมาแล้วมันเป็นเสียงที่เราอยู่ในหัวเราแล้วเราแบบมันได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายมั้งครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องดนตรีจริงๆอ่ะอืมเออน่าสนใจเออว่านอกถ้าอย่างอื่นอย่างผมเล่นเบสผมจะรู้สึกว่าเหมือนอาจจะยังไม่ได้ เข้าไปในตัวมันขนาดนั้นเออมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นอวัยวะหนึ่งของเราได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ m y body and soul ซไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นเออผมอธิบายยังไงดีอะเหมือนกับว่ามันไม่มันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราจมไปกับมันขนาดนั้น่ะครับโหแต่กองนี่คือแบบว่าถ้าผมเริ่มเล่นมันปุ๊บอะแล้วผมเงยหน้าบางทีเหมือนเวลามันผ่านไปนานมากแล้วครับแต่โดยที่ผมไม่รู้ตัวว่าเอ้ยเล่นมันเป็นชั่วโมงนะอะไรอย่างเงี้ยอือือืมอือืม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 อันนี้น นะฮะซึ่งหลายๆคนที่เล่นกองก็บอกคล้ายๆกันว่าเอ้ยมันคือมันจมอยู่มันได้คือไม่ไม่ว่าจะเล่นเปล่าๆหรือเล่นกับแทร็กมันลุ้นแต่สนุกทั้งนั้นนะฮะแล้วกองเป็นเครื่องตีแรกเสมอนะพี่ที่ผมเดินเข้าไปในห้องซ้อมที่ไหนผมจะไปนั่งเล่นอ่ะอืมเอ้ยแปลกว่ะคือคือมันอาจจะเป็นเครื่องที่ไม่ต้องต่อสายมั้งครับมันเลยง่ายอ่าแต่ว่าออกเออไม่ไม่ไม่ต้องจูนไม่ต้องแบบ ถ้าคุณไม่ต้องไปตั้งกองใหม่นะมาถึงหยิบไม้กองปุ๊มมนโคตรได้ลำคาเลยนะเวลาแบบคนก็ไปในห้องซ้อมแล้วแบบพยายามจูนสายอยากรมือกองปากปากปากเนี่ยนั่นแหละผมจะเป็นคนที่เพื่อนบอกว่าไอ้กันหยุดตีก่อนดีอเป็นคนที่น่าทที่สุดอะแล้วทุกครั้งที่ต้องมีการบอกว่าการกลับมาเล่นเบสได้แล้วคราวนี้ไม่มีแล้วไม่ีไม่มีเวสแลวเวโวยโค้ชแฮปปี้เลยนะคเฮ้ยยินดีด้วยยังไงก็ยังได้เล่นดนตรีที่ที่ตัวเองชอบอยู่แล้วเมื่อกี้ให้ชอบชอบคำหนึ่งว่าที่แบบ าปามปามหรือพัดพูดนะที่บอกว่าอยากอยากอยาก,ยากไปราชมังพีปมม่ปา,ปามพีม่ปามพพูดเฮ้ยคำนี้หลายหลายคนจะบอกว่าแบบเฮ้ยมันเวอร์มันดูเพอ้อฝันนะแต่แบบแม่งแม่งเหมือนเด็กๆที่ญี่ปุ่นอยากไปโคชิเองบบเน<อ>ี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเราไอ้แค่มันมันมันเป็นคาที่ปกติมากเวลาเจอเด็กหรือวัยรุ่นพูดคํานี้อย่าไปดูถูกเขาเลยมันคือฝันที่แบบทุกคนไม่มีสิทธิ์ฝันจริงๆอ่ะแล้วถ้าแล้วมันเป็นเป้าหมายที่ทําตามได้มึง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 ซัพพอร์ตเขาเหอะถ้าเป็นไปได้ คำนี้สำคัญมากถ้าเด็กมีฝันแม่งแบบอย่าอย่าอย่าไปขยี้ฝันเด็กตั้งแต่ตอนนั้นสนับสนุนเขาดีกว่าแล้วก็ค่อยๆไกด์เขาให้เขาไปตรงนั้นได้ถึงเวลาได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในอนาคตนะฮะแต่ว่าถ้าคุณมีลูกมีหลานมีเพื่อนที่ฝันแบบนั้นเนะี่ยสิ่งที่อยากจะให้บอกเขาคือแบบลุยอย่าอย่ายอมนะฮะแล้วก็เผื่อสักวันคุณทาได้ตอนนี้ยังทําไม่ได้แต่อนาคตวงมีเนะี่ย ก็ไม่แน่ใครจะไปรู้หวังว่าครับเออใครจะไปรู้ใครจะไปรู้อาจอาจจะยังไม่ใช่คนเสิร์ตเดียวอาจจะอาจจะไปเล่นกับคนนั้นคนนี้ซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่สักวันหนึ่งเอ้ยแม่งไม่ผิดที่จะที่จะคาดหวังเลยว่ะแล้วก็แล้วก็ขอให้ไปตีกองที่ที่ฝั่งอาจารย์คบเพลิงขอให้มึงตีในในคบเพลิงอ่ะแล้วเพื่อนก็จุดไฟ เผาแล้วก็ประกาศมือกองคนใหม่ใจเย็นนะฮะอยู่ด้วยกันก่อนเอ้ยโชคดีโชคดีอฝากเพลงใหม่นิดนึงฝากงานช่วงช่วงนี้หน่อยมีอะไรกันบ้างตอนนี้เราสัมภาษณ์กันในในช่วงกลางกลางเดือนโนเวมเบอร์นะฮะเทปก็จะออกนะสักปลายปลายโนเวมบอมีอะไรฝากบ้างก็มีหลายอย่างครับกล้วยฝากอย่างเดียว ก็เอาแป๊บเดียวก็ฝากของของตัวเองก่อนละกันก็คือเป็นเพลงใหม่ของมีนซึ่ปล่อยมาแล้วครับเป็นเป็นเพลงวันน claro> ั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละนะครับโดยที่เป็นเพลงที่เราได้พี่ฟองเบียร์มาช่วยแต่งนะครับก็ไปฟังได้ใน youtube ของเลิฟอีครับช่วยกันปั่นวิวหน่อยนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ของเลิฟอีสกลางเนี่ยก็เริ่มมีศิลปินเบอร์ใหญ่จะทยอย มีผลงานอะไรกันออกมาเยอะพอสมควรนะครับอันกันมาเยอะใช่ไหมช่วงใช่ใมีมีพี่กัณพัสซึ่งปล่อยไปแล้วตอนต้นพฤศจิกาช่วงเดือนนี้เดือนนี้พฤศจิกายนจะมีแคมเปญนนเวมเบอร์นะนนเวมเบอร์ก็เราจะได้มีการเฉลยอะไรกันในช่วงปลายเดือนน่าจะเรียบร้อยแล้วไงก็ฝากนนด้วยนะครับก็เป็นจะมีมีนเซมเบอร์ไหม มีนน่าจะมีนจะเป็นมีนาคมครับอ๋อโอเคเราบอกทุกคนไ้แล้วว่ามีนาจะปล่อยละบั้มกันภาพัทรวนไปอย่างนั้นเรื่อยๆอถ้าผมถ้ากันนี่ก็มีเออกันอ๋อกันอ๋ออีกนี่เวลาทําให้พี่กันภภัทรเนี่ยมันจะยากมากพี่ในการทํางานทำไมวะก็แบบเออกันเราว่าอย่างนี้ก็ดีนะเอ้หรือว่ากันยาวแบบไหนะเราพูดพร้อมกันต่อของกันเออกันธพกันภภัทรอะอ๋อออโอเคโอเคเออ เจอกันเงี้ยอ่ะก็ประมาณประมาณนี้ครับครับผมของเลเลอร์บิสก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็มีหลายเพลงที่ถ้าใครเข้าไปดูเครดิตเนี่ยอืมอืมแล้วแบบถ้าเห็นชื่อผมก็อาจจะนึกถึงกันบ้างอ่าค,คือผมเป็นคนชอบเป็นคนชอบไปดูเครดิตเพลงที่ ท,ที่เราชอบอยู่แล้วเราชอบอดูว่าใครเล่นกีตาร์ใครทํานูน่นทํานี่อะไรก็ก็จะเริ่มมีชื่อโผล่ขึ้นมาละอย่างเพลงวันวาน,น,น,นก็แบบดูแล้วแบบอ๋อกันนี่เองเพลงดีชิบหายชอบมากขอบคุณครับนะครับผมอ่ะฝากฝากกันไว้ด้วยนะฮะอันนี้คือเชิญมาคุยเรื่องดนตรีล้วนๆเลยเพราะไม่เคยนั่งคุยเรื่องเออก็ไม่เคยคุยกันจริงจังเรื่องเรื่องเรื่องดนตรีนะปกติเราคุยกันเรื่องเฮฮาลงเร่งไปความดีความ บาบุญอะไรประมาณนี้ประมาณนี้แต่แต่การได้ัด้คุยเรื่องดนตรีมันมันคือการรีแลกซ์สำหรับผมไงก็เลยแบบเรียนเชิญอันนี้ยังยังลึกไม่พอ เดี๋ยวไว้ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวลึอกัวอเดี๋ยวเชิญคุณเดี๋ยวเชิญคุณตันในเชิญคุณดาโน่มาด้วยจะได้เละตุ้มเป๊ะเอ้ยคนนั้นมาไม่ลึกหรอกคนนั้นมาก็เละแล้วล่ะคนนั้นมาหน้ายิ้มหน้ายิ้มยิ้มแย้มนะฮะเขามีความสุขที่เล่นคุยเรื่องตีไงรับผมแล้วก็โอ้ายค่ายย่อยของเลอร์วิสก็มีมากมายเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวคุณก็จะไปโผล่ให้คนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยๆนะฮะนี่ผมไปโผล่ในมาบ่อยอยู่แล้วรา่ว่าเป็นส่วนใหญ่ก็จะ ไปดูกันได้ครับแต่ยังไงเดี๋ยวทางนุ้นเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรเอ็มดีจากมาสองท่านเขาจะมาอยู่แล้วใช่ไหมอ่ามาไหนวะก็นี่ไงคุณพัดแ์กับคุณปาม์มย์ะจะได้ให้เขามาฝากของเขาเองอ๋อ,อโอเคเดี๋ยวผมต้องสัมมเขาที่บังกเป็นสิงเจตีอยู่เรด้วยก็เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากัน เออเดี๋ยวอ๋อคนละที่กันนี่หว่าคนละที่คนละที่เดี๋ยวที่แต่แต่เดี๋ยวเผื่อวันไหนมีโอกาสได้ได้ครับได้ครับตัดออกไม่ตัดเดี๋ยวกูจะให้คนก็เห็นว่ามึงเบลอตัดออกอากาศไม่ตัดอ๋อตัดออกอากาศถูกต้องนะครับอ้าวฝากไว้ด้วยนะครับคุณกันขอบคุณมากที่มาพูดคุยเรื่องเพลงกันแบบลึกๆนะครับส่วนอะไรที่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเพลงเดี๋ยวเราไปนอกรอบกันอีกทีหนึ่ง นะครับผม uh, uh, นี่แหละประมาณนี้นะครับสำหรับ Ear Gasm Episode นี้ติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับทาง A Day Podcast ผมแพทบุญสุขครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดียติดตาม A Day Podcast ได้ทาง A Day Magazine o com Jus Apple Podcast Spotify Podbean Soundcloud และ A Day Magazine YouTube Channel